นี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโก้ตอนนี้ผมจะพาทุกท่านมาติดตามเรื่องของน้องชายอีกคนหนึ่งก็แล้วกันชื่อว่าน้องเคเคคุณผู้ฟังครับไม่ได้คุยกันนานละประสบการณ์จากรุ่นพี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่กรุงเทพนี่แหละครับแต่ว่าผ่านมาประมาณสัก20ปีละเรื่อง14กุมภามันตรงกับวันแห่งความรักแล้วมันมีความน่ากลัวมันมีความหลอนอย่างไรต้องไปฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันจากสายของเคเคครับสวัสดีครับเคเคสวัสดีครับพี่ป๋องสวัสดีครับเห็นบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของเคเคคุณผู้ฟังแต่เป็นเรื่องของรุ่นพี่ที่มาเล่าให้เราฟังเรื่องของ14กุมภาแค่ชื่อเรื่องเนี่ยมันทำให้เราอยากรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันแห่งความรักอ่ะเคเคครับผมโอเคครับเล่าเรื่องอะไรกันนะครับผมได้ไม่เสียเวลาครับก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องของรุ่นพี่ผมคนนึงซึ่งผมรู้จักกันมานานแล้วครับแต่ที่ผมได้ยินเรื่องเนี้ยฟังจากเรื่องที่เขาเล่ามาเนี่ยก็เพราะว่าผมเพิ่งจะมาเจอแกเมื่อไม่นานวันนี้เองเพื่อคือบังเอิญเจอกันนะครับแล้วก็ถามสารทุกข์สุขดิบไปเรื่อยเปื่อยถามว่าเคขับแท็กซี่เหรอขับมานานยังอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกว่าก็ขับมา8ปีแล้วนะนี่เข้าปีที่8แล้วนะเหรอไม่รู้ว่าจะมาทางอาชีพนี้แล้วเขาก็บอกว่าอันนี้ต้องขอไปพูดเป็นศัพท์ที่แบบพี่น้องคุยกันเขาบอกเองเชื่อว่าพี่ก็เคยขับแท็กซี่นะเว้ยแล้วเองขับแท็กซี่เองเจออะไรคืออะไรเจออะไรบ้างวะผมบอกพี่ผมเจอมาเหมือนกันเจอมาหลายเรื่องพี่เคยฟังหรือช็อกว่าผมเคยโทรไปเล่ามาบอกเกี่ยวเรื่องแล้วมั้งบอกก็เคยฟังอยู่นะแต่ไอพี่เจอตอนที่ขับแท็กซี่อ่ะไม่รู้นะไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะเชื่อหรือเปล่าแต่พี่เล่าให้เมียพี่ฟังพี่เมียพี่ยังไม่เชื่อเลยบอกแล้วพี่เล่าให้ผมฟังหน่อยแล้วเขาก็เลยแบบว่าหันไปหาที่นั่งคุยกันเพราะเรื่องนี้มันค่อนข้างมีรายละเอียดครับเพราะว่ามันไม่ได้แบบเจอแบบว่าโฉงฉางอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปเล่าต่อเนี่ยคือต้องเก็บรายละเอียดดีๆผมก็เอาเลิกขับรถแล้วก็โทษนะครับก็หาที่นั่งดื่มกันตามภาษาก็คือนั่งคุยกันนั่งอะไรกันไม่แล้วก็ไม่ได้เจอกันนานด้วยเขาก็เล่าว่าเนี่ยสมัยที่เขาแบบเหมือนก็เป็นเพศมั้งช่วงนั้นเขาประมาณ25-26ประมาณเนี่ยประมาณ25-26เพราะว่าขับแท็กซี่มันต้อง25ขึ้นไปแต่ตอนนั้นผมก็น่าจะ19-20ประมาณนั้นผมรู้จักเขามานานมากจริงทีเนี้ยเขาบอกว่าเขามีเพื่อนอีกคนนึงตัวพี่คนนี้ผมบอกก่อนว่าตัวเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาชื่อพี่ทิศผมให้ชื่อว่าพี่ทิศละกันนะครับผมแล้วเขาก็มีเพื่อนอยู่คนนึงชื่อต้อมครับเขาบอกพี่มีเพื่อนอยู่คนนึงชื่อต้อมมันเป็นช่างซ่อมรถอยู่แล้วมันก็มีแท็กซี่เก่าๆที่ลองย้อนนึกไปว่า20กับ20เกือบ20ปีที่แล้วครับแท็กซี่ก็ค่อนข้างที่จะไม่ใช่รุ่นใหม่เหมือนช่วงเนี้ยแต่ก็แบบว่ายังขับกันได้ครับขับหางเงินกันได้เขาก็บอกว่าช่วงนั้นเขาไม่มีอะไรทำช่วงแบบสูญญากาศจะคิดว่าจะบวชดีไม่บวชดีอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะหาได้ทำเขาเลยบอกเพื่อนเขาพี่ต้อมบอกว่าเฮ้ยเห็นว่ามีแท็กซี่ขอยืมกูมาขับหน่อยบอกแล้วมึงมีแต่ขี่เหรอกูก็ไม่มีหรอกก็ลองขับดูกลางคืนน่ะเพราะว่ากลางคืนคงไม่เข้มงวดอะไรเงี้ยด้วยความเป็นเพื่อนกันก็ลองไปแต่รถมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะขับมีปัญหาอะไรก็ค่อยว่ากันวันแรกที่เขาไปชี้ผมตั้งชื่อว่า14กุมภาเพราะเขาจำได้ว่ามันเป็นวันแห่งความรักแล้วก็เป็นวันที่เขาสวมวิญญาณอาชีพแท็กซี่ครั้งแรกแต่ไม่ได้เป็นแบบทางการนะครับเขาก็ขอยืมรถพี่ต้อมไปครับครับตั้งแต่ช่วงหัวกงหัวข้ามอะไรเงี้ยแหละผมต้องบอกก่อนว่าตัวพี่ทิพย์เนี่ยส่วนตัวแล้วเขาเป็นคนเจ้าชู้ในระดับหนึ่งครับขนาดมีเมียอยู่แล้วนะตอนนั้นนะก็อาจจะมีน้องรู้ร่องทางอะไรไปบ้างแล้วยิ่งได้มาขับแท็กซี่มาเจอแบบกลางคงกลางคืนเจอเรื่องผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจนวันนั้นเขาวิ่งไปถนนเส้นหนึ่งแล้วก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ตรงแถว
น่ามาจากสถานที่นึงอ่ะผมจำไม่ได้ละคือพี่เขาก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับผมยืนผมยาวใส่ชุดเสื้อประมาณออกชมพูอ่อนหน้าตาสวยเลยคิดบอกหน้าตาสวยสวยเลยยืนถือดอกไม้เขาก็ขับไปด้วยความที่เขาเป็นเขาขับแท็กซี่เนี่ยคือพี่ต้อมเขาจะบอกว่ามึงก็หัดดูคนข้างทางมาด้วยถ้ามีคนข้างทางไม่รู้เขาจะโบกหรือไม่โบกก็ไปเทียบเทียบหรือเขาจะไปอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยเขาเห็นผู้หญิงคนนี้พี่ติ๊กเขาเห็นผู้หญิงนี้เขาก็เลือกชะลอรถครับไปเทียบแล้วก็เปิดกระจกถามว่าไปไหมครับไปเธอขึ้นมาครับผู้หญิงคนนี้ก็นิ่งครับเขาก็หันซ้ายหันขวาแบบแถวนี้มันก็ไม่มีใครแล้วก็คุยต่อก็พูดต่อทำเงี้ยเปลี่ยวนะครับไปส่งก่อนไหมรอใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วแต่คนพูดเก่งสุดท้ายผู้หญิงก็เดินขึ้นรถมาเดินแบบถึงรถมาแบบแบบนิ่งๆอ่ะที่คือตอนนั้นคือพี่ติ๊กบอกโหกูแบบเหมือนเจอนางฟ้าเลยคือแบบว่าแบบลืมเมียที่บ้านไปเลยอะไรประมาณเนี้ยคือต้องบอกก่อนเรื่องเนี้ยไม่ค่อยน่ากลัวผมต้องออกตัวก่อนไม่ค่อยน่ากลัวแต่ผมชอบเรื่องนี้เพราะว่าผมฟังแล้วมันดีส่วนตัวผมนะเดี๋ยวพี่ป๋องก็ลองฟังต่อไปนะครับผมพอผู้หญิงคนนี้ขึ้นรถมาแล้วก็ตามสไตล์คนเจ้าชู้แกก็พูดถามนู่นถามนี่วันนี้14กุมภาพันธ์ไม่ไปเที่ยวไหนหรอไม่ไปอะไรเงี้ยไปไหนมาอะไรเงี้ยหรือเปล่ามันทำไมมายืนตรงนี้แล้วซื้อดอกไม้ให้ใครหรอครับอะไรประมาณเนี้ยถามแบบเหมือนน้องนั่งข้างหลังนั่งข้างหลังครับนั่งข้างหลังข้างหลังเบาะซ้ายนะครับผมก็คือตอนนี้ก็มองกระจกสองหน้าอย่างเดียวก็คือจำรายละเอียดหน้าได้หมดก็เป็นผู้หญิงที่สวยน้องคนนี้เขาก็ฝรั่งผู้หญิงก็เลยแบบตอบเหมือนคนปกติเขาก็ตอบถามคำตอบคำแต่ไม่ได้แบบคุยเก่งอะไรอย่างเงี้ยไอ้ประโยคยาวๆที่พี่ติ๊กเขาบอกเขาพอจำได้คือหนูไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้นะพวกเจ้าชู้ก็ระวังจะเจอดีครับพี่ติ๊กก็เริ่มแบบเอ๊ะทำไมพูดอย่างนี้เหมือนพูดแบบมันเหน็บเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แบบก็ตอนนิ่งๆไปพักหนึ่งแล้วก็ยังไม่กล้าคุยต่อก็ขับไปขับไปจนถึงบ้านนี่ผมบอกย่านได้ไหมครับได้ดิเมื่อกับ20ปีที่แล้วแถวสุวินทวงอ๋อไปเส้นสุวินทวงเลยไปทางหนองจอกยันบุรีแถวเรื่องแรกของผมแต่ผมไม่บอกตรงจุดนะครับเพราะตอนนั้นก็เกือบ20ปีมันก็ค่อนข้างที่จะแถวนั้นน่าจะรู้ๆกันอยู่น่าจะมีป่าเป็นป่าแล้วก็หมู่บ้านจัดสรรน้อยมากอะไรเงี้ยครับที่หมายที่ไปถึงมันก็ต้องเข้าจากถนนใหญ่เข้าไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปนู่นนี่คือน้องหญิงก็บอกทางไปจนไปถึงบ้านครับบ้านเนี่ยก็ให้นึกภาพเป็นบ้านเหมือนบ้านเดี่ยวแต่เป็นบ้านเดี่ยวหลังเล็กๆอะไรเงี้ยไม่ติดตารางวานะครับผมแต่ก็จะปลูกห่างจากบ้านคนอื่นก็จะมีบ้านคนอื่นด้วยนะแต่ก็จะปลูกห่างเหมือนโอ้แบบถัดไปอยู่ประมาณแบบเกือบครึ่งโลอะไรประมาณเนี้ยครับผมเขาบอกมานะเขาก็พอไปถึงบ้านปุ๊บน้องคนเนี้ยเขาถือดอกกุหลาบมาใช่ไหมข้อหนึ่งเขาก็บอกอ่ะสดสันนั้นวันวาเลนไทน์หนูให้พี่ดอกหนึ่งก็ดึงมาดอกหนึ่งให้พี่ทิศบอกตอนนั้นโอ้ดีใจมากแบบเหมือนกับว่าเอาว่ามีใจขึ้นมานิดนึงแหละอะไรประมาณนี้กะว่าเดี๋ยวจะถามว่าจะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่ไหมก็เก็บคำถามไว้ในใจก่อนแล้วน้องเขาก็ลงไปบอกว่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวเอาตังค์ออกมาให้เงินออกให้เขาก็เก็บดอกนุ่งกุหลาบเอาไว้เรียบร้อยทีนี้เขาเข้าไปในบ้านแล้วเขาออกมาก็คือปกติแล้วก็ยื่นแบงค์ให้พับมาให้พับมาแบบเหมือนหนาเลยพับมาแบบเหมือนจะเป็นหลายๆแบงค์พับรวมๆกันยาวๆครับก็ยื่นให้แต่ที่ทิศเขาไม่ได้ดีเทลไม่ได้ไปโฟกัสอะไรตรงเรื่องของเรื่องเงินเขากำลังแบบเหมือนแบบคือผมก็จะกำลังดีใจอ่ะประมาณเหมือนแบบสาวมีใจให้อะไรเงี้ยเขาก็หยิบถังใส่กระเป๋าออกมาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมีโอกาสคงได้เจอกันอีกนะครับผู้หญิงก็ตอบครับแล้วเขาก็เดินหันหลังเข้าบ้านไปครับทีนี้มันก็เหมือนจะจบ
ขาก็กลับมาขึ้นรถดีใจตอนนี้ดีใจเลยที่แบบโอ้แบบมาเจอแบบสาวที่แบบอย่างนี้ด้วยแบบเขาบอกโอ้เคงเองรู้ความตรงสเปคพี่มากนะคือถ้าไม่ติดอะไรนิดหน่อยนะพี่นั่นแหละเขาก็เล่าไปแต่ผมจะพยายามตัดออกคราวนี้ก็เข้ามาที่รถเพื่อจะสตาร์ทออกไปรถอะรถแท็กซี่เมื่อก่อนอะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเกียร์กระปุกออกไปสตาร์ทออกตัวดับดับปุ๊บทีนี้สตาร์ทอีกทีไม่ติดแล้วเขาก็แชะสตาร์ทแชะอยู่นะจะอะไรวะหมาก็เริ่มหอนหมามาจากไหนก็ไม่รู้ก็เริ่มหอนละเดี๋ยวนะแล้วตอนจริงแล้วมันหอนมาตลอดทางตอนนั้นประมาณสักกี่โมงกี่ยามเคเขาบอกดึกอะหลังเที่ยงคืนแต่เขาจำไม่ได้ว่าเมื่อไหร่หลังเที่ยงคืนรู้ว่าดึกมากครับผมฮะรู้ว่าดึกมากอะไรวะเป็นอะไรแต่ก็คือพี่ต้อมเขาก็บอกไว้แล้วตั้งแต่ตอนแรกก็บอกว่าเออก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรมาเพราะรถมันไม่ค่อยดีนะอะไรเงี้ยกูก็ไม่ค่อยได้ขับอะไรประมาณนี้ครับผมนี่ก็ทำยังไงก็ไม่ติดก็ลงจากรถอยากจะดูอาการเบื้องต้นก็พอจะดูออกว่าดูเป็นบ้างว่ารถมันเป็นอะไรครับก็เปิดฝากระโปรงมุดเข้ามุดออกอยู่อย่างเงี้ยก็คือหาสาเหตุไม่เจอคนนี้ได้เป็นช่างนะพี่ก็เอาไงดีวะก็เลยตัดสินใจโทรหาระหว่างที่โทรหาก็ก้มดูนู่นไปด้วยโทรหาพี่ต้อมก้มดูเครื่องดูอะไรไปด้วยแต่ก็เปิดฝากระโปรงเลยนะพอเขาโทรหาพี่ต้อมว่าเอ้ยมารับหน่อยตอนนี้นะเดี๋ยวถึงซอยยังไงแล้วเดี๋ยวโทรใหม่ทีเพราะว่าซอยมันหลายเลี้ยวมากเลยว่ะเดี๋ยวจะจำไม่ถูกอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้มาถึงใกล้ๆก่อนแต่กูพอจำได้เพราะเมื่อกี้เข้ามาก็พอจำได้มันจะมีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงมาอะไรประมาณเนี้ยถึงโทรใหม่ทีแล้วกันใกล้ๆถึงโทรใหม่ทีเขาก็วางสายจากพี่ต้อมไปเขาก็เลิกซ่อมละเลิกดูอาการละรอก็รอไม่ซ่อมต่อไปละสงสัยอาจจะต้องลากทีนี้เขาก็ปิดฝากระโปรงเอาเหล็กค้ำฝากระโปรงลงปิดฝากระโปรงพอปิดฝากระโปรงนั่นแหละภาพที่เห็นปกติธรรมชาติคนจะหันหน้าเข้าข้างในรถข้างหน้ารถถูกไหมถูกให้พี่ฝองนึกภาพตามเขาเล่าว่าพอปิดฝากระโปรงนั่งปึ้งบ้างคือเหมือนกับว่าเริ่มปิดลงอ่ะคือภาพหน้ารถมันก็เริ่มมาถูกไหมเขาเห็นเป็นร่างผู้ชายคนหนึ่งที่ร่างผู้ชายเหรอไม่ได้ยืนแต่นั่งบนหลังคารถเฮ้ยขนลุกว่ะลักษณะที่พี่ทิศเขาบอกผมอยากให้พี่แล้วก็คุณฟังในภาพตามนะครับจะเป็นคล้ายๆกับเนื้อตัวเขาบอกเขาเห็นชัดเขาบอกกูจำติดตาแม่งถึงทุกวันเนี่ยโทษนะครับโทษที่ไทยเขาบอกนี่ผมพูดแบบเขาผมพูดเล่าไปยังขนลุกเลยเขาบอกว่าตัวของไอ้เงาตัวนั้นอ่ะมันยังพอเห็นได้ว่าเป็นประมาณว่าที่นึกภาพศพที่อะไรนะเขาเรียกว่าครับไม่เน่าไม่เปื่อยหนังจะติดกระดูกฮะที่แห้งๆไม่ไหม้แต่ที่สังเกตแบบเห็นชัดๆแล้วแบบดูรู้แบบต้องพังงะแล้วแบบจริงๆผมต้องบอกก่อนว่าพี่เขาเป็นคนไม่ค่อยกลัวผีครับเขาเกิดวันพุธกลางคืนเหมือนผมเราเข้ากันได้แล้วก็มีเซนส์เหมือนคล้ายๆกับผมเขาบอกเขาเห็นเนื้อตัวเห็นตัวแล้วเงยหน้าขึ้นไปมองมันตานี่โตเป็นแบบไข่เป็นสีขาวไข่เป็ดเลยนะครับแล้วปากอ่ะคือเขาเสียยิ้มมายิ้มให้แบบปากนี่คือจะฉีกถึงรูหูเลยนะโอ้โหเขาบอกโอ้โหสะดุ้งเลยเฮงเชื่อไหมคือแล้วมันเหมือนมีอะไรยืดออกมาตรงตามไรฟันเขาอะครับคือมันไม่รู้อะผมก็ถามพี่มันเป็นอะไรมันคืออะไรมันคือตัวอะไรอะพอแค่นั้นเท่านั้นแหละคือเขาสตันเขาชะงักอยู่นั้นคือจนช่วงกระโปรงฝากระโปรงปิดลงปึ้ง
ภาพนั้นก็เห็นอย่างที่ผมอธิบายเพิ่มมาครับแล้วก็จะกำลังจะชี้มือชี้หน้าใส่พิทิศจังหวะที่ชี้หน้ามีเสียงมาบอกอ้าวยังไม่กลับอีกเหรอและไอ้ร่างนั้นก็หายไปเลยครับคือเสียงที่บอกว่าอ้าวยังไม่กลับเหรอเขาบอกอ้าวไอ้หนุ่มยังไม่กลับอีกเหรอคือภาพที่เห็นคือหันขวาไปทางด้านทางหน้าประตูบ้านเพราะว่ารถเขาจะจอดเทียบกับหน้าประตูบ้านคือหันขวาไปภาพที่เขาเห็นคือคุณยายแก่ๆอยู่ในบ้านอยู่ในรั้วบ้านเขาก็จำดีเทลได้หมดว่าเป็นคุณยายที่แบบแต่งตัวเรียบร้อยเหมือนแกเพิ่งไปสวดมนต์มาแล้วก็จะมีเหมือนเข็มขัดหน้าเข็มขัดเงินไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้รู้จักหรือเปล่าคาดเอวอยู่ครับใส่เสื้อแบบเหมือนแบบพาดไหลสบายอะไรประมาณเนี้ยแต่เหมือนคนไปสวดมนต์สวดไปปฏิบัติธรรมอะไรมาประมาณครับดูหน้าตาแกใจดีมากคือได้ยินเสียงตรงนั้นแหละคือตัดภาพไปทีคือไอ้ตัวนั้นหายไปแล้วพี่แล้วพอได้สติพิทิศเขาบอกว่าอ้าวคุณยายอยู่บ้านหลังนี้ครับใช่นะสิครับแล้วเรามาส่งเจ้าฝนเหรอคือผู้หญิงคนน้องนะคือชื่อฝนครับเขาบอกครับผมไปส่งน้องผู้หญิงเนี่ยก็คงอยู่ในบ้านแหละเขาจ่ายเงินแล้วผมกำลังจะไปแต่เผอิญว่ารถมาสตาร์ทมันเสียครับผมกำลังจะผมโทรให้เพื่อนมารับแล้วครับแต่ตอนนี้ผมต้องอยู่แถวนี้ก่อนคุณยายเขาเลยบอกว่าฉันหนุ่มมานั่งในบ้านก่อนพิจิตก็เลยแบบเอาวะหมามันก็หอนคือไม่อยากให้หมามันหอนอะไรมากมายก็คือเข้าไปในบ้านก่อนพอเข้าไปในบ้านก็ใจชื้นขึ้นนิดนึงเพราะว่าเราเข้าไปในบ้านของที่คุณยายน่าจะปลอดภัยแล้วก็เข้าในบ้านของผู้หญิงที่ตัวเองอาจจะแบบสนใจนิดนึงอาจจะได้เห็นกระดิกสิทธิยกนึงอะไรเงี้ยครับผมมาตามภาษาผู้ชายก็เข้าไปในบ้านคุณยายก็ถามก็คุยปกติขับแท็กซี่มาจากยังไงเงี้ยคือผมจะตัดแต่คำพูดนี้ไปเลยคือเป็นคนปกติเหมือนเป็นคนปกติเลยแล้วก็ถามกินข้าวมาย่างเดี๋ยวยายไปเอามาให้ครับผมไม่เป็นไรครับพี่บอกไม่เป็นไรสักพักเดียวยายก็ยกผงถาดแล้วก็มีข้าวมีแกงแล้วก็มีน้ำเปล่าเมื่อก่อนน้ำเปล่ามันจะเป็นขวดแบบขวดสีอ้วนๆสีขุ่นๆยี่ห้ออะไรสักอย่างคนละลิตรหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาจำได้พี่จำได้เขาก็บอกแต่เขาคงไม่ลงหรอกแต่เขาก็ดีใจที่ได้เข้ามาในบ้านมาหลบปลดกลัวจะออกไปรอเพื่อนแล้วไปเจอไอ้ตัวนั้นอีกมันน่ากลัวมากแล้วทีนี้คือเขาก็คุยกับคุณยายครับเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนอะไรไม่รู้ครับผมก็คือเขาไม่เหมือนคนคือพี่ทิศอ่ะเขาไม่ใช่คนกลัวผีอะไรมากมายใช่ไหมคือเวลาเขาเจอปุ๊บเขาก็เล่าเลยครับถ้าคนกลัวผีอาจจะแบบไม่กล้าเล่าเก็บไว้ก่อนรอเช้าเราเนี่ยแต่นี่คือเขาสงสัยเขาเลยถามคุณยายเลยคุณยายก็เหมือนจะรู้ก็นี่แหละที่เรียกเข้ามาในบ้านเพราะว่าอยากให้อยู่ข้างนอกครับไอ้ตัวที่ไอ้หนุ่มเห็นนะเขาเรียกไอ้หนุ่มไอ้ตัวที่หนุ่มเห็นนะมันยายเน่าคิดว่ามันจะใช่ไอ้อสุรกายเดี๋ยวนะคุณยายบอกว่ามันน่าจะถูกเรียกว่าอสุรมันน่าจะใช่อสุรกายอสุรกายใช่พี่ที่บอกผมครับครับช่วงผมเล่าผมสั่นเลยพี่ผมไม่เคยสั่นเลยแล้วแอร์หนาวแอร์ในรถผมก็เพิ่งจะรู้ว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นอสุรกายจริงมันจะมาสภาพนี้หรออ่าผมเขานี่ก็แต่คุณยายเขาก็บอกพี่ที่เขาก็เล่าฟังว่าคุณยายเนี่ยเหมือนคนธรรมะธรรมโมก็คุยเกี่ยวเรื่องบาปบุญเวรกงเวรกรรมก็สอนความคิดว่าถ้าเกิดเป็นคนก็ทำตัวดีๆถ้ามีผู้มีเมียมีครอบครัวก็อย่าเจ้าชงเจ้าจู้พูดแล้วพิทิศสะอึกเหมือนจี้ใจดำอะไรประมาณนี้ก็สักพักหนึ่งคุยกันสักพักหนึ่งมีโทรศัพท์เข้ามาพี่ต้อม
อยู่ไหนเออเข้ามาตรงไหนยังไงกูถึงหน้าซอยเนี่ยเขาก็เขาก็คุยมึงเข้ามาในนี้นะเข้ามาก่อนแล้วถึงแล้วค่อยโทรมาทีตอนนี้กูคุยกับคนอยู่แต่เขาแต่พี่ติ๊กไม่ได้บอกคุยกับใครครับเพราะบอกไปเขาไม่รู้จักก็วางหูไปรอบแรกก็คุยต่อระหว่างที่คุยอ่ะพี่ติ๊กก็มองเข้าไปในบ้านนะก็คือเป็นบ้านปกติก็เห็นทั้งฝนเดินไปเดินมาแต่ก็ไม่ได้ออกมาทักนะเดินถือดอกกุหลาบช่อนั่นแหละวางไว้บนโต๊ะอะไรบ้างก็เห็นก็พยายามชะเง้อมองอะไรประมาณนี้คุยไปบ้างชะเง้อมองไปบ้างจนสักพักหนึ่งไม่ถึง5 ทีโทรศัพท์ดังขึ้นมาอีกแล้วครับพี่ต้องโทรเข้ามาอีกอีทิศกูมาถึงแล้วนะมึงออกมาเลยเร็วๆเลยมึงก็เข้ามาสิมึงก็ขับรถเข้ามาเลยจอดเทียบเลยมันต้องลากไปไม่ใช่หรอพี่ต้อมบอกกูลืมเอาเชือกมาหรือออกมาเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาลากตอนเช้าอุตส่าห์มาแล้วดันลืมเชือกสามาลืมเชือกลืมเชือกครับแล้วทีนี้คือพอวางหูเสร็จโอเคโอเคจะออกไปคือก่อนวางหูคือโอเคโอเคเดี๋ยวออกก่อนแล้วเขาก็คุณยายก็ยังนั่งอยู่นะก็ลาคุณยายก็บอกว่าคุณยายครับผมต้องรบกวนจอดรถทิ้งไว้ตรงนี้เพราะว่ามันลากไปไม่ได้แล้วเพื่อนผมมาแล้วแต่ก็ไม่ได้เอาเชือกมาลากอุปกรณ์มาลากคุณยายก็พยักหน้าครับงั้นผมลาคุณยายตรงนี้แล้วกันนะขอบคุณมากครับสำหรับกับข้าวแต่ผมคงทานไม่ลงผมทานแค่น้ำไปแล้วกันก็วางไว้อะไรเงี้ยก็ขับไปเดินออกไปเจอพี่ต้อมจอดอยู่ประมาณกับสองสายไฟฟ้าไม่กล้าเข้ามาพอเห็นพี่ชิดมาก็กับพี่ไฟแล้วค่อยเดินเรียกให้เรียกเข้ามาพอพี่ต้อมไม่ก้อยคือแกไม่กล้าขับอย่างนั้นฟังจากตรงนี้เหมือนเขาจะรู้พี่ต้อมจะรู้ว่าอะไรครับตอนพี่ชิดเข้ามาถึงเจอพี่ต้อมบอกมึงไม่เข้าไปข้างในไม่เข้าไปจอดหน้าบ้านเขาเพื่อจะลากแล้วก็ไม่ได้ลากด้วยเพราะว่าลืมเชือกมาด้วยมึงขึ้นมาก่อนค่อยว่ากันขึ้นมาก่อนตอนนี้ก็คือขากลับละขากลับก็คือตกลงกันว่าจะมาลากเอาพรุ่งนี้เดี๋ยวเอารถมายกแล้วก็เดี๋ยวเราขับมาคันนึงมานำรถยกไปยกไปที่อู่ขับมาสองคันกลับก่อนระหว่างทางกลับเนี่ยเขาคุยกันไอ้ทิพย์มึงไม่รู้จริงๆอ่ะมึงไม่เคยมาคอยนี่หรอเขาได้ข่าวมีผู้หญิงอ่ะผู้หญิงสาวอ่ะตายในบ้านนะปล่อยบ้าแต่ผมลืมเล่าตอนนั้นเขาก็เข้าไปเอาของในรถก็หยิบดอกลงดอกลาบอะไรมาด้วยลืมเล่าไปนิดนึงก็ระหว่างทางที่จะกลับเขาคุยกันต้องบอกมึงไม่รู้จริงอ่ะว่าคอยเนี่ยมันมีบ้านที่แบบว่ามีผู้หญิงอ่ะเสียงชีวิตในบ้านอะไรอย่างเงี้ยมึงเข้ามาได้ยังไงวะมึงก็สรรหาเนี่ยอะไรประมาณนี้เขาก็พูดแบบก็ไม่รู้ก็ผู้โดยสารเขาโบกแล้วก็ต้องมาส่งมึงแท็กซี่เป็นแท็กซี่ไม่รู้หรออะไรประมาณนี้ก็คุยแบบเป็นกันไม่ใช่หรอกก็คือมึงเนี่ยสรรหาให้กูมาถึงบ้านตรงนี้ว่ากูคับคายคับคานะว่าแบบบ้านหลังนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็บ้านเขาก็ปกติที่ตกบ้านเขาปกติแถมมีคนอยู่2 คนมีผู้หญิงกับคนแก่เนี่ยมึงดูเลยกูส่งผู้โดยสารมาได้กุหลาบเขายังให้ดอกกุหลาบวันวันละไฮกูเรามาดอกนึงเลยเอายื่นดอกกุหลาบคิดจะเล่าอะไรต่างบอกมันจะยื่นกุหลาบไปจี้จมูกพี่ต้อมผมก็ฮาเลยมึงดมอยู่เลยบอกมึงทำไปเล่นไปงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลากรถแล้วค่อยว่ากันละกันคืนนี้กลับไปนอนก่อนแต่กูว่าใช่ว่ะกูเคยมีรุ่นพี่อยู่พักอยู่แถวนี้เขาเป็นคนแถวนี้เดี๋ยวกูถามเขาให้เคพี่ป๋องถามหน่อยสิว่าตอนนั้นพี่ทิศอ่ะเล่าเรื่องว่าเห็นอสุรกายให้พี่ต้อมฟังป่ะใช่ครับไม่ได้บอกไม่ได้เล่าเดี๋ยวกำลังจะบอกครับผมครับผมทีนี้เขาก็อ่ะโอเคก็คือจะบอกว่าพี่ต้อมอ่ะเหมือนคล้ายๆคับคาว่าแกรู้ว่าบ้านแต่ก็จำบ้านไม่ได้แต่รู้ว่ามันคือละแวกนี้คือซอยแถวนี้เลยคือที่
พี่ต้อมมองเข้าไปในบ้านอ่ะเหมือนบ้านมันแบบเงียบๆแต่ไม่เห็นว่าล้างหรือว่าอะไรนะครับคือเขาก็ถามว่ามึงเข้ามึงไปหายไปไหนวะกูก็เข้าไปในบ้านอ๋อมึงเข้าไปในบ้านเขาเลยเหรอเขาให้เข้าเหรออะไรประมาณนี้ว่าเข้าไปนี่เขายายยังจะเลี้ยงข้าวเลยคุณยายอยู่ด้วยก็คุยไปอ่ะโอเคไม่เป็นไรพี่ต้อมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาถามเพื่อนเขาให้ว่าตรงเนี่ยนะจุดเนี่ยบ้านหลังเนี่ยมันใช่ที่เขาลือกันไหมครับเพราะว่ารุ่นพี่ของเขาแต่ตอนนี้คือเขาย้ายออกไปจากบริเวณนั้นแล้วนะย้ายไปก่อนหน้านี้สองสามปีแล้วอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวเขาก็บอกว่าพี่ต้อมบอกเดี๋ยวกูลองไปถามเขาอีกทีส่วนความแน่ใจแต่ทีเนี้ยมาลากรถก่อนแล้วเขาก็คุยเล่นกันไปเขาพี่ติ๊กเขาเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่คุยเล่นประมาณว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้วันวาเลนไทน์เดี๋ยวกูจะเอาดอกกุหลาบนึกให้มาได้ดอกเดียวกูก็ไม่รู้จะเอาไปให้ใครกลัวเอาไปให้เมียกูที่บ้านพี่ต้องของมึงนี้ก็ไม่ทิ้งนิสัยเจ้าชู้เนี่ยผมชอบในการที่ทิศเขาใช้กับการพูดการสื่อสารเนี่ยคือมันเรื่องมันแต่ถามว่าน่ากลัวไหมอันนี้ต้องแล้วแต่คนฟังเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอาดอกกุหลาบเนี่ยไปเซอร์ไพรส์แฟนเขาเพราะเขาขับรถมาทั้งคืนเขาไม่ได้มีเวลาแวะซื้อดอกไม้อะไรเลยเดี๋ยวเขาจะไปวางไว้บนหัวนอนแต่แฟนเขาอาจจะกลับมาช่วงสายหน่อยเพราะเขาทำงานก็คืออะไรประมาณนี้ครับแต่พรุ่งนี้ต้องมาลากรถต้องมาเอารถจะออกไปจากหน้าบ้านเนี่ยตั้งแต่เช้าเขาแยกย้ายกันไปเขาก็พี่พีทก็กลับบ้านพี่ต้อมก็กลับบ้านแล้วก็มาเจอกันใหม่ตอนช่วงเช้ามารับกันไปถึงบ้านที่เขาก็เลยพี่พีทเขาก็เขาอยู่กับเมียเขามีเมียแล้วเขาก็วางดอกไม้แล้วก็เขียนโน้ตไว้ประมาณว่าสันนั้นวาเลนไทน์นะอะไรประมาณนี้ครับแต่ตอนนั้นเมียก็ยังไม่กลับมาเมียก็ทำงานคืนแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทำงานอะไรเหมือนกันก็นอนไปจนถึงช่วงเช้าเจ็ดแปดโมงเช้าก็นัดพี่ต้อมไว้พี่ต้อมเข้ามารับพร้อมกับรถยกกาดยกไปเลยทีนี้ก็ไปถึงที่บ้านบนไปที่บ้านหลังเก่าพอไปถึงแค่นั้นแหละพี่ทิศถึงกับสตันไปประมาณ 4-5 วิเออบอกไอ้ต้อมเมื่อคืนมันใช่ล้างบ้านหลังนี้เหรอไม่ใช่หรือเปล่าทำไมบ้านนี้มันล้างจังพี่ต้อมบอกแต่ไม่ใช่ได้ยังไงไปจอดรถหน้าบ้านไงก็บ้านหลังนั้นแหละรถมันคงไม่เคลื่อนไปเองหรอกรถมันเสียเนี่ยเมื่อคืนมึงรถมึงมาตายหน้าบ้านเนี่ยบ้านล้างนี่นะโอ้โหครับพี่มันก็ไม่เชิงล้างมากนะเขาบอกว่ามันก็มีพวกหญ้าขึ้นบ้างอะไรเงี้ยแต่แล้วพี่ต้องบอกไหนมึงบอกว่าที่บ้านมีคนอยู่ไงเขาเดินสำรวจหน้าบ้านเขาหยิบอะไรขึ้นมาดูพี่ต้องเขาหยิบอะไรมาได้พี่ป๋องรู้ไหมไม่รู้ไม่ถ่ายเป็นป้ายแปะไว้ว่าขายบ้านอ๋อเป็นป้ายขายบ้านเก่าๆใช่ตกอยู่แต่ไม่เห็นครับทีนี้พี่ผิดก็เลยแบบโอ้โหแบบไม่รู้เขารู้สึกยังไงนะตอนนั้นคือถ้าคนโดนแบบนี้ผมก็พอจะรู้สึกได้ว่ามันรู้สึกมันขนลุกแล้วก็แบบเฮ้ยที่เมื่อคืนมันกูเจออะไรแล้วกูเข้าไปได้ยังไงครับแล้วบ้านล็อกนะพี่บ้านล็อกแล้วทีนี้พี่ต้อมก็มึงจะเอาไงเฮ้ยพี่ก็บอกเฮ้ยต้อมเดี๋ยวให้รถยกไปก่อนกลับไปก่อนเดี๋ยวมึงอยู่กูแป๊บนึงมึงดูต้นท้ายกูด้วยมึงจะทำอะไรพี่ต้อมบอกมึงจะทำอะไรพี่ต้อมเดี๋ยวกูจะปีนเข้าไปดูข้างในพี่ต้อมบอกว่าไอ้บ้าเดี๋ยวก็โดนข้อหาบุกรุกพี่ทิพย์บอกไม่โดนหรอกเพราะว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีคนอยู่ไม่ค่อยมีคนผ่านไปมามึงก็ดูต้นท้ายกูด้วยแล้วกันปีนกำแพงรั้วข้ามไปกระโดดเข้าไปปุ๊บเหยียบอะไรไม่รู้ดังเป้งหันมาดูที่พื้นครับเป็นชามเป็นถาดแล้วก็มีขวดน้ำแล้วก็มีธูปมีเทียนครับเกะกะตรงนั้นอยู่ตรงนั้นแหละครับพี่ต้อมมึงก็คือเขามองเข้าไปจากประตูรั้วข้างในกูบอกมึงแล้วไอ้ทิพย์มึงโดนแล้วล่ะมึงโดนแล้วล่ะเดี๋ยวกูจะพาไปหารุ่นพี่กูครับพี่ผมบอกว่าพี่ต้อมเป็นคนไม่ค่อยกลัวก็แต่เขาเก็บหรือเขาเก็บอาการไม่รู้เขาบอกว่าตอนนั้นพี่ไม่กลัวนะเขาเล่าให้ผมฟังเขาบอกพี่ก็เก็บอาการนะแต่ก็
กลัววันๆอย่างนี้แต่ก็อยากจะรู้ก็เดินเข้าไปอีกก็มองเข้าไปในบ้านก็คือก็จะล็อกประตูไว้ใส่แม่กุญแจไว้ในบ้านชั้นในนะประตูข้างในแล้วนะคือถือวิสาสะเหมือนเราข้ามไปเองเลยกระโดดข้ามกำแพงไปเองปีนข้ามกำแพงเข้าไปก็เจอกองหนังสือพิมพ์เก่าๆตั้งอยู่ข้างๆชั้นบ้านครับแล้วก็มองเข้าไปข้างในพี่ดิ๊กก็เจออะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเคเองเชื่อว่าพี่เห็นอะไรครับเขาเห็นช่อดอกกุหลาบแบบเก่ามากแบบเหี่ยวแล้วอ่ะเขาจำได้ว่ามันช่อประมาณนั้นเลยอ่ะคือวางไว้อยู่บนโต๊ะเขาก็นิ่งออกมาเลยแล้วเขาก็ปีนออกครับก็รู้สึกว่าจะตัวแข็งๆไปสักแป๊บนึงเขาไล่ผมฟังนะคือมันพูดอะไรไม่ออกหลังจากปีนออกมาแล้วพี่ต้อมยังย้ำอีกตัวนี้ตัวฮาเลยบอกกูบอกมึงแล้วกูบอกมึงแล้วเป็นไงสรรหาไงปะเดี๋ยวกูพามึงไปหานักเขียวนักเขียวคือคนที่บอกว่าเป็นรุ่นพี่เขาแต่เขาเรียกนะที่เคยอยู่บริเวณบ้านอยู่บริเวณละแวกนั้นแต่เขาย้ายไปที่อื่นแหละย้ายไปผมบอกแล้วกันย้ายไปแถวบางทองก็จากซึ่งในวงตีไปบางทองจ้างรถกันไปสองคนเพื่อไปค้นหาคำตอบส่วนตัวนักเขียวกับพี่ต้อมสนิทกันก็ไปมาหาสู่กันอยู่บ่อยๆพอไปถึงที่นั่นก็ทักทายสวัสดีเขียวแต่พี่ทิดก็ไม่รู้จักนักเขียวมาก่อนอะไรเงี้ยเขาก็พี่ทิดก็ไอ้แม่พี่ต้อมก็เลยแนะนำพี่ทิดให้รู้จักนักเขียวนี่นักเขียวนักเขียวนี่คนไข้โดนมาหมาดเขาจำเขาพี่ที่จะมีมุกตลกเขาจะมีเขาก็จะจำได้หมดเพราะเหตุการณ์นี้เขาไม่เคยลืมเขาบอกไอ้ต้อมมันได้ทีมันอําพี่ใหญ่เลยบอกพาคนไข้มาจับไข้หัวโกรธหรือเปล่าไม่รู้นะนะต้องดูนะแล้วนะช่วยให้คำตอบมาทีว่าเนี่ยไอ้บ้านหลังนั้นน่ะมันยังไงนะอยู่แถวนั้นไม่เหรอนะเคยเล่าให้ผมฟังแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะยังไงนะเล่าให้มันฟังเนี่ยมันยืมแท็กซี่ผมแล้วมันไปส่งผู้โดยสารแล้วมันไปเจออย่างนี้นี่นี่มาเนี่ยเอาเจอหรอไอ้หนุ่มมึงเจอหรอก็เจออย่างที่เล่าให้ฟังเขาก็ยังไม่ไปไหนกันเนาะนักเขียวบอกเขายังไม่ไปไหนกันเนาะผู้หญิงที่เองเห็นน่ะมันชื่อฝนครับมันเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับลูกสาวนะฮะตอนนั้นลูกสาวคณะก็ยังอยู่ด้วยหนูก็บอกมือเรียกลูกเขากำลังทำอะไรอยู่เลยบอกมือเรียกมานี่เด้อโดนละโดนเพื่อนเล่นละนี่สวัสดีพี่เขาสวัสดีอะไรเงี้ยนี่ลูกสาวกูชื่อหนูเป็นเพื่อนกันเพื่อนรุ่นเดียวกันมาเลยแล้วก็รู้ว่าเขาเสียชีวิตยังไงเสียชีวิตยังไงอะไรเดี๋ยวผมจะกักไว้เล่าพาร์ทสองถ้ามีโอกาสนะครับแต่ตรงนี้คือผมบอกเลยว่าเรื่องอ่ะมันค่อนข้างที่จะยาวผมบอกว่าพี่ถ้าต่อพาร์ทสองผมอยากต่อเลยนะผมต้องเลี้ยงเล่าคุยกลมหนึ่งผมก็ยอมเลี้ยงแต่พาร์ทสองนี่คือเขาเล่าแบบเมาแล้วผมยังจับใจความไม่ได้ผมต้องไปถามเขาอีกถามเขาใหม่พาร์ทแรกจบก่อนเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับลูกสาวเขามีฟงมีแฟนแล้วก็รู้สึกว่าจะเสียชีวิตเพราะว่าแบบเหมือนตรอมใจว่าแฟนไปมีคนอื่นอะไรประมาณนี้เคยจะฆ่าตัวตายแต่ก็ล้างท้องทันกินยาฆ่าแมลงแต่ล้างท้องทันแล้วก็มาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็อาการก็ไม่ค่อยดีขึ้นสุดท้ายก็เสียไปแล้วพี่ก็บอกเฮ้ยแต่เมื่อคืนผมเห็นคุณยายคุณนะขอคุณยายเหรอคุณยายเสียไปก่อนหน้านี้ตั้ง10 ปีแล้วครับคุณยายแกเป็นคนธรรมะโมหน้าตาใจดีนั่นแหละคือพี่ติดเจอ2 เด้งครับแต่มาสภาพดีหน่อย
เขาก็บอกว่าคุณยายบอกว่าเขาก็บอกว่าคุณยายเนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมแล้วเขามาอยู่ที่บ้านหลังนั้นเพราะว่าเมื่อก่อนเขาเคยอยู่ที่ต่างจังหวัดมาก่อนและทีเนี้ยคือพ่อแม่ของฝนน่ะคือเขาเสียชีวิตแล้วเขาก็ตอนแรกคือมาอยู่ด้วยกันมีพ่อแม่ของฝนมีฝนแล้วก็มีคุณยายเพื่อตามมาเลี้ยงน้องฝนแต่พ่อแม่คือเสียชีวิตไปแล้วเขาก็เหลือแต่คุณยายแต่คุณตายังเฝ้าอยู่ที่จังหวัดบ้านเกิดครับเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะครับเขาบอกคุณยายอ่ะเขาอยู่ที่บ้านเขาก็บ้านใหม่บ้านนอกแล้วเขาไม่มีอะไรเขาเป็นคนแก่เขาชอบขายกล้วยแขกเขาก็ชอบขายกล้วยแขกแล้วก็อยู่ที่พอย้ายมาอยู่ที่สุวรรณวงศ์เขาก็ชอบนั่งพับถุงกล้วยแขกอะไรอย่างเงี้ยขายอยู่หน้าบ้านกอกแกกอกแกกไปอันแล้วไปเจอมาได้ยังไงแล้วเป็นไงแล้วเขาจ่ายตรงจ่ายตังอะไรมาหรือเปล่าพี่ผมลืมไปเลยจ่ายตังใช่เขาก็พี่ทิศเขาใส่กางเกงตัวเดิมใช่เขาก็ฝากเงินออกมาผมให้พี่ป๋องทายว่าเป็นอะไรลักษณะนี้มันก็อาจจะเดาว่าเป็นใบไม้ไม่ใช่ครับพี่ผมบอกเลยแล้วกันเปิดมาปุ๊บคลี่ดูปั๊บครับเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ไว้ห่อกล้วยแขกอ๋อเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ใช่ครับที่ผมบอกว่าเขาพับมาแบบยาวๆแต่เขาก็ไม่ได้สงสัยนึกว่ามาเป็นแบบหลายแบงค์หลายใบมาเป็นปึกเลยทำงานงอกแบบแล้วที่เข้าไปตอนที่เข้าไปข้ามกำแพงเข้าไปที่บินเข้าไปแล้วเห็นกระกองสีนั่นคือกองสีเก่าๆที่มันเหมือนกับคุณยายเขาเตรียมไว้ได้ไว้กล้วยแขกพับถุงขายใช่เพราะสมัยก่อนสมัยนั้นก็ยังจะเป็นกระดาษหนังสือพิมพ์ไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้เคยเห็นหรือเปล่าแต่เขาเปลี่ยนเลยสมัยนี้เขาเปลี่ยนมาแล้วแต่สมัยก่อนนี่เขาใช้หนังสือพิมพ์พับเลยนะถุงกล้วยแขกถุงชิ้นใช่ไหมพี่ป๋องครับนั่นแหละก็เลยคิดว่าโอ้โดนหนักเนี่ยโดนหนักมากทิศเอาไงดีระหว่างที่คุยกันอยู่มีเสียงโทรศัพท์จากเมียที่คิดเขาก็รุ่นเดียวกันแหละเขาก็พูดกันมึงกูผัวเมียเขาบอกมึงมาเซอร์ไพรส์วาเลนไทน์อะไรกูเนี่ยเซอร์ไพรส์ไหมจ๊ะเซอร์ไพรส์อ่ะโทษนะเซอร์ไพรส์หาอะไรโทษนะครับเซอร์ไพรส์อะไรมึงเอาดอกไม้จันทร์มาให้กูเนี่ยไม่ใช่ดอกกุหลาบเป็นดอกไม้จันทร์พี่เป็นดอกไม้จันทร์ใช่ครับเก่าๆใช่พี่เล่นบ้าเลยคือทะเลาะกันบ้านแตกที่หลังจากกลับไปจากบ้านคือทะเลาะกันเกือบจะเลิกกันแล้วครับโกรธอ่ะโหแบบแล้วทางเมียเขาคือเขาไม่ใช่เป็นคนคิดเล่นเนี่ยคือเฮ้ยวาเลนไทน์สุดแต่วาเลนไทน์แต่มีดอกไม้จันทร์ทับไว้บนกระดาษก็เรื่องก็จบพร้อมกับพี่ทิศตัดสินใจเจอช็อตเมื่อคืนแล้วก็จะบวชแล้วก็จะมีเรื่องตอนบวชครับซึ่งผมจะไม่เล่าแล้วจะไปเล่าต่อข้างหน้าแล้วกันโอเคแสดงว่าวันนี้เคตั้งใจจะจบพาร์ทนี้ก่อนส่วนพาร์ทที่ค้างพี่อยู่ก็คือเรื่องของอสุรกายใช่ครับถูกต้องครับพี่ยังไม่รู้นะว่าอะไรยังไงนะใช่ครับแล้วก็เรื่องของสาเหตุแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ฝนต้องตายแล้วน้องฝนต้องตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่เขาจะต้องไปยืนตรงนั้นทําไมหรือว่าอะไรยังไงถึงอากายคือครับคือยังไงแล้วคือคุณป้าคือไอ้คุณยายคือครับยังไงบ้างก็จะมีสไตล์ผมก็จะมีครับก่อนหน้านั้นคือปฐมบทมีปฐมบทแต่นี่คือเรื่องผมบอกกับพี่สุดยอดเลยพี่เรื่องที่โคตรมันผมสนุกผมชอบเดี๋ยวผมจะรอภาคต่อแต่เล่ายากพี่ผมเรียบเรียงมาสองสามวันคือจะเล่าตอนเขาเล่าตอนเมาแล้วผมก็ไม่ได้เรียบเรียงแต่คือเกิดจับใจความได้ว่ามันมาหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณเป็นฉากๆเข้าใจคือพี่จะไม่บังคับเคเลยว่าฟังคือผมเข้าใจน้องเวลาคนที่จะมาเล่าแบบนี้หรือนักเล่าแบบนี้ต้องให้เขามีฟิลมีอารมณ์ร่วมคือผมรู้แล้วว่าคือให้ละถ้าจะบังคับน้องให้เล่าต่อก็ได้แต่ผมรู้สึกว่ามันจะไม่ได้ความรู้สึกของน้องละในเมื่อน้องบอกว่าขออนุญาตจบที่พาร์ทนี้เป็นพาร์ทแรกเนาะแล้วเดี๋ยวพาร์ทสองไปต่อกันใน
ไม่แน่ใจคือสัปดาห์หน้าเนี่ยพี่น่าจะได้มาจัดรายการไม่แน่ครับเดี๋ยวผมต้องดูก่อนครับผมเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวลองติดต่อกันดูว่าเคเคสะดวกวันไหนพี่ป๋องสะดวกวันไหนแต่สำคัญก็คือคงจะต้องมาต่อกับพี่แหละเพราะถ้าไปต่อกับคนอื่นยังไงก็ยังไงก็ต่อไม่ติดแน่นึกออกไหมยังไงต้องรอที่เคเคว่างพี่ป๋องว่างและเมื่อเราสองคนว่างเราจะมาต่อพาร์ทนี้กันนะคราวนี้พี่ป๋องสรุปพาร์ทนี้ก่อนก็คือเป็นเรื่องของพี่ทิศนะครับไปรับพี่ทิศครับพี่ทิศนะพี่ทิศนะนะครับทิศอาทิตย์นะครับอาทิตย์ไงก็พี่อาทิตย์นะโอเคเรื่องของพี่ทิศนะคุณผู้ฟังนะครับไปรับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ไปส่งแถวสุวินทวงศ์นะครับแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์ตามที่เคเคเล่าคราวนี้ไอ้สิ่งที่มันจบก็คือมันจบอยู่ตรงที่ว่าพี่ไม่แน่ใจเมื่อกี้เคเคบอกว่าเหมือนคุณยายแกเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรยังไม่ได้บอกพี่นะครับยังไม่ได้บอกพี่นะครับส่วนน้องฝนเนี่ยเสียชีวิตถ้าพี่ฟังไม่ผิดเหมือนบอกว่าตรอมใจสักอย่างป่ะคือเหมือนน้องเขาป่วยป่วยใช่จนแบบคือเหมือนกับคือเหมือนกับว่ากินยาข้าวแรงคือล้างท้องได้นะแต่คือภายในเหมือนแบบมันอ่อนแอและด้วยปัญหาส่วนตัวด้วยเรื่องแฟนก็เลยเรียบร้อยเดี๋ยวจะมาเคลียร์ปมนี้กันนะในครั้งหน้านะว่ามาเกิดอะไรขึ้นกับน้องทำไมน้องต้องไปรอรถที่นั่นแล้วก็อาทิตย์ไปเจอแล้วก็มาส่งที่สุนทรวงศ์แล้วก็ไฮไลท์ขีดเส้นใต้ก็คืออสุรกายที่หลังจากที่พี่ทิศเนี่ยนะปิดกระโปรงรถดังปั้งสิ่งที่เงยหน้าขึ้นมาเห็นอสุรกายนั่งอยู่บนหลังคารถคืออะไรพี่ก็อยากรู้เฮ้ยอะไรล่ะใจเลยต่อพี่ขี้ตกใจเออนะพี่ของจอนในซอยเปียวเอายังไงอ่ะถ้างั้นเราสตาร์ทรถเราออกไปก่อนมั้ยล่ะไม่อะไรพี่ไม่โหพี่ผมรอผมอยู่นี่เป็นชั่วโมงแล้วคุยได้มันไม่มีอะไรโอเคไม่มีอะไรนะแสดงว่าพี่ยังค้างอยู่เรื่องของตอนที่พี่ทิศปิดกระโปรงรถปั้งแล้วพอเงยหน้าขึ้นไปเห็นอสุรกายนั่งอยู่บนหลังคารถพี่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะใช่ครับนะครับเดี๋ยวจะมาว่ากันในเป็นไงพี่นึกไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ผมชอบเนื้อเรื่องมันดีพี่สนุกกับการฟังพี่ไม่ได้สนใจเลยเคๆว่าคือไอ้มันน่ากลัวไม่น่ากลัวหรือว่ามันจริงไม่จริงพี่แค่รู้ว่าสตอรี่เนี้ยมันน่าติดตามคืออยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพี่อาทิตย์มันเกิดอะไรขึ้นกับคุณยายมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องฝนมันเกิดอะไรขึ้นกับอสุรกายตัวนั้นซึ่งมันมีที่มาที่ไปพี่เดานะว่ามันต้องเป็นอะไรสักอย่างนึงอ่ะไม่งั้นมันคงไม่โผล่มาณบริเวณนั้นแน่ๆอ่ะก็เลยอยากรู้ไงนะครับผมก็คิดว่าอย่างนั้นพี่แล้วก็อยากรู้ไปกว่านั้นก็คือผ่านมา20ปีอ่ะตรงนั้นเนี่ยมันคงจะเจริญแล้วปัจจุบันเนี่ยนี่ออกมาปัจจุบันมันคงจะเจริญแล้วล่ะแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ20ปีตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคำถามอยากรู้ไงเอาได้ถ้างั้นก็เส้นกว้างเลยครับคืออยู่เส้นนั้นแหละครับมันกว้างดีแต่คือเดี๋ยวนี้คือถ้าบอกไปก็คงจำรายละเอียดไม่ได้เพราะถึงมันจะตัดขึ้นเยอะครับมันตัดถนนใหม่มันตัดเส้นใหม่มันตีทะลุไปออกได้หลายทางมากว่าฟังแล้วก็เส้นนั้นในปัจจุบันเนี้ยหมู่บ้านเยอะมากนะแถวสุวินทวงศ์หาดไทยราชเลยไปมินบุรีเลยไปหนองจอกนะครับโอเคแสดงว่าพี่ป๋องคือเดินนิ่งครับคือค่าต่อไปเนี่ยคือมันจะเป็นบทสรุปที่นักเขียวเขาเล่าให้ฟังนักเขียวกับลูกสาวเขาว่าทีนี้มันเป็นยังไงแต่คือเขาจริงๆเขาไม่ได้ไม่อยากเล่าให้ใครฟังเพราะแต่นี่คือเห็นว่าพี่ต้อมอ่ะคือสนิทกับแกอะไรประมาณแล้วเห็นว่าเพื่อนเขาก็คือพี่ทิศกับเพื่อนพี่ต้อมก็คือไปโดนมาขนาดนี้ก็เลยแนะนำให้ไปบวชหลังจากบวชก็ค่อยมาว่ากันได้แสดงว่าพี่ป๋องจบที่พาร์ทนี้นะทั้งที่ความจริงพี่อยากฟังต่อนะแต่ว่าต้องให้เคเป็นคนสะดวกในการเล่าแสดงว่าน้องคิดว่าสต็อปไว้ในพาร์ทนี้ก่อนเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาว่ากันนะได้ครับพี่เรื่องของ14กุมภานะคุณผู้ฟังจำชื่อเรื่องนี้ไว้นะ14กุมภานะอ้าวได้เคเคเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทต่อไปกับ14กุมภานะครับผมได้ครับแล้วเราค่อยว่ากันครับพี่ได้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับโอ้น่ารักมากเอาล่ะตอนนี้ติดต่อน้องเคเคได้เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับน้องเคเคสวัสดีครับพี่ป๋องเคเคโอ้ยพี่รอเรื่องต่อเรื่องนี้มากๆเลยครับมากๆเลยนะครับแต่พี่ก็ไม่ค่อยกล้ารบกวนเพราะว่าน้องอ่ะรู้ว่าน้องทำงานก็เลยเอาวันที่น้องสะดวกกันละกันแต่ว่าเมื่อกี้พี่บอกคนฟังไปแล้วว่าเดี๋ยวเคๆต้องเล่าย้อนกลับไปโดยสังเขปนะให้พวกเราฟังนิดนึงจะได้ปฏิปต่อเรื่องได้อย่างถูกต้องแต่เมื่อกี้พี่ป๋องเกินๆไปละแต่ว่าเดี๋ยวน้องเคๆเป็นคนเล่าจุดเริ่มต้นโดยสังเขปอีกครั้งกันละกันครับผมเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนเมื่อกี้ผมดูพี่ป๋องอยู่ผ่าน YouTube เหมือนกันแต่พี่ป๋องเกินมาซะผมเหมือนจะกดดันเลยว่าภาคต่อมันจะต้องแบบ
ยังไงบ้างแต่ผมขอบอกได้เลยว่าผมตั้งใจที่จะเล่าให้ได้ถ่ายทอดให้ได้ดีที่สุดเพราะว่าผมนี่รีบกลับมาบ้านเลยนะไม่ขับรถแหละเพราะว่าการที่ไปเล่านอกสถานที่ทีไรผมมักจะไม่ค่อยมีสมาธิสู้การเล่าในห้องไม่ได้ผมก็เลยรีบกลับมาเพื่อจะเล่าเรื่องนี้ให้ได้ดีที่สุดละกันได้เลยได้เลยครับผมแต่ว่าพี่เกิดมาถูกใช่ไหมเรื่องของแท็กซี่แท็กซี่ที่ไปรับผู้โดยสารผู้หญิงนะแล้วก็ไปส่งนะยังสถานที่หนึ่งแล้วก็หลังจากนี้เหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันชวนหลอนมากโดยเฉพาะอสุรกายที่กระโดดขึ้นมาตรงหน้ากระโปรงรถอ่ะยังจำได้เลยอ่ะเคจริงๆถ้าเอาให้ดีต้องไปย้อนไปฟังในลิงก์แรกนะครับ14กุมภานะครับภาค2นี้ผมก็จะให้ชื่อเรื่องว่าเศษกรรมนะครับครับผมก็ขอเกริ่นไว้เรื่องแรกก็คือที่เล่าไว้ก็ประมาณว่ามีแท็กซี่เป็นเพื่อนรุ่นพี่ของผมคนหนึ่งชื่อพิทิศนะครับแท็กซี่ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะครับไปส่งที่บ้านก็ปรากฏว่าเป็นวิญญาณพอพิสูจน์ไปพิสูจน์มาก็อยากจะหาความจริงว่าเป็นวิญญาณจริงไหมก็สุดท้ายก็เพื่อนรุ่นพี่ก็มาเฉลยว่าประมาณว่าโดนเข้าแล้วเจอเข้าแล้วทีนี้ก็เรื่องก็จะดำเนินต่อไปในภาค2ที่ว่าพี่พิษคือตัวเอกของเรื่องนะครับภาคนี้คือตอนจบบทสรุปคือเขาไปบวชทุกอย่างเรื่องราวในภาคนี้ก็คือจะอยู่ในช่วงระหว่างตอนที่เขาไปบวชแล้วก็จะมีบทสรุปสุดท้ายนะครับผมค่อยตั้งใจฟังไปแล้วกันนะครับผมจะเล่าเป็นฉากๆต่อเนื่องไปเลยนะครับครับไม่มีย้อนกลับไปกลับมาแล้วนะครับผมมันจะมีเหตุการณ์หลายวันหลายคืนที่เกิดขึ้นผมจะนับเป็นคืนแรกคืนที่2คืนที่3อะไรไล่ไปเลยนะครับผมโอเคครับหลังจากที่พาที่แล้วจบด้วยการที่พี่ต้อมเพื่อนพี่ทิศพาไปหาณเขียวนะครับว่าณเขียวรู้ประวัติของบ้านหลังนี้นะครับผมก็เลยแนะนำให้ไปบวชเหมือนล้างสวย อะไรประมาณนี้แล้วเผอิญประจวบเหมาะกับตัวพี่พิษเองก็อยากจะบวชอยู่แล้วเพราะยังไม่เคยบวชตอนนั้นที่เพิ่งจะอายุประมาณ20กว่าก็ยังไม่ได้บวชทดแทนพระคุณพ่อแม่อะไรประมาณนี้นะครับก็เลยคิดไปคิดมาช่วงนี้ไม่มีงานด้วยไม่มีงานทำอย่างว่าตอนช่วงในช่วงว่างแกไม่มีงานทำแกก็ไปขับแท็กซี่จนเจอดีจนได้นะครับผมก็เลยตัดใจไปบวชนะครับก็เลยปรึกษากับนักเขียวว่าพอจะมีวัดที่แบบว่าเงียบสงบเป็นวัดเหมือนออกแนววัดป่าอะไรเงี้ยมีไหมเนี่ยครับเผอิญว่านักเขียวเขาก็รู้จักอยู่วัดหนึ่งซึ่งเคยโตมาจากแถวแถวละแวกนั้นนะครับแต่เป็นวัดที่อยู่จังหวัดตรงภาคกลางแล้วกันเอาแค่นี้นะครับผมเป็นวัดป่านะครับผมพี่ก็บอกโอเคได้เลยเดี๋ยวผมขอเวลาหลังจากนี้ประมาณสักไม่เกินเดือนหลังจากนั้นพี่คิดตัดสินใจบวชนะครับบวชประมาณ15วันอย่างที่ตั้งใจเอาไว้นะครับก็คราวนี้เริ่มเข้าพาร์ท2แล้วนะครับครับทีนี้พี่คิดตัดสินใจที่จะบวชวันนั้นก็จะมีตัวของเพื่อนสนิทก็คือพี่ต้อมนะครับแล้วก็นะเขียวแล้วก็มีแฟนของพิทิศนะฮะก็แล้วก็มีเพื่อนอีกนิดหน่อยไปกันไม่มากไม่จะเป็นจำนวนน้อยมากคือเหมือนบวชแบบเงียบๆนะครับบวชแบบโผล่หัวเข้าวัดคือใจพิทิศอยากจะเข้าไปตั้งใจบวชให้เต็มที่ใช้เวลาตรงนั้นให้เต็มที่นะครับแล้วก็เพื่อจะได้แบบแผ่บุญกุศลให้กับวิญญาณแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่เลวร้ายที่ได้เจอมาในชีวิตอะไรอย่างนี้ครับก็จะตั้งใจบวชนะครับผมก็ไปที่วัดที่บอกนะครับผมแล้วก็เป็นวัดป่าแล้วผมจะเล่าโลเคชั่นของวัดนี้ให้ฟังก่อนคือจะเป็นวัดที่แบบเป็นวัดเหมือนปฏิบัติธรรมเลยสายวัดป่าเลยก็จะมีแค่ศาลาการเรียนที่หลวงพ่อก็ท่านก็จำวัดอยู่ที่นั่นแล้วก็มีพระลูกวัดอยู่ไม่ถึงสิบลูกนะครับก็แล้วก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นเมนเผาศพ อยู่ตรงลานโล่งๆแต่เมนเผาศพให้พี่ป๋องนึกภาพเมนเผาศพตามต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้ก็น่าจะมีให้เห็นอยู่ก็คือเป็นเมนเล็กๆครับ
บันไดไม่กี่ขั้นขึ้นไปไม่ใช่เหมือนเด่นใหญ่นะครับผมแล้วก็จะมีโซนที่เป็นสถูปเหมือนเขาเรียกว่าสถูปหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นป่าช้าที่เป็นเจดีย์เป็นอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ให้กับพระที่มาบวชอ่ะจริงๆอ่ะวัดเนี่ยผมพี่เขาเล่าให้ฟังว่าคือเป็นจุดประสงค์ของพระที่จะมาตั้งใจมาปริวาสกรรมคำว่าปริวาสกรรมในที่นี้ต้องบอกกันก็คือการอยู่กรรมคือการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ที่ทำการอาบัติสังฆาธิเศษมานะครับผมอันนี้ผมจะไม่เล่ารายละเอียดก็ลองไปหาอันนี้ก็แล้วกันไปครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับของพุทธศาสนานะครับเป็นเอาความว่าเป็นวัดที่เอาไว้ใช้กับพระที่ต้องการจะปริวาสกรรมก่อนที่จะศึกลาสิกขาไปพิธีเขาก็โอเคเห็นด้วยว่าวัดนี้โอเคก็เลยพากันไปกันไปเจอกับหลวงพ่อนะครับผมโลเคชั่นเล่าให้ฟังหมดแล้วก็จะมีประมาณนี้ครับกุฏิวัดกุฏิของวัดเนี่ยของพระลูกวัดเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับที่เคยเห็นศาลารอรถไหมก็จะเล็กกว่านั้นหน่อยก็จะเป็นแบบจะเรียกว่ากระท่อมหรือกระต๊อบเนี่ยแหละแต่ก็จะบำรุงด้วยไม้อัดนะไม้อัดตรงนั้นผมบอกก่อนเลยได้เลยว่ามันคือไม้ลงศพที่เขาบริจาคกันมาคือด้วยทุกสิ่งทุกอย่างองค์ประกอบทุกสิ่งทุกอย่างคือมันเป็นการเหมือนนะครับทำให้พระตั้งใจปฏิบัติตั้งใจปองให้แบบว่าให้รู้ว่าสังขารแล้วคนเราสุดท้ายแล้วมันก็ไม่เที่ยงต้องตายไปแล้วก็อยู่กับของพวกนี้อะไรเนี่ยก็นอนกุฏิเนี่ยกุฏิก็จะปลูกติดห่างๆกันไม่เกิน20 เมตรอะไรประมาณเนี้ยเหมือนโฮมสเตย์คล้ายๆโฮมสเตย์ถ้าคิดอย่างง่ายๆนะครับผมก็วันแรกเข้าไปบวชโกนหัวบวชปุ๊บหลวงพ่อก็ท่านบอกว่าก็ตั้งใจบวชนะบวชแค่15 วันก็ระยะเวลาไม่ยาวนานนะก็ตั้งใจบวชถ้าจะเจออะไรหรือมีอะไรก็ให้แผ่เมตตาขยันสวดมนต์แล้วก็เดินจงกรมปฏิบัติอย่างที่พระรูปอื่นทำกันแล้วก็จะให้ก็คือหลวงพ่อก็จะแนะนำพระเหมือนพระพี่เลี้ยงให้รูปหนึ่งพระพี่เลี้ยงรูปนี้ชื่อหลวงพี่วุฒินะครับจำชื่อไว้หลวงพี่วุฒินะครับผมก็จะเป็นพระที่รุ่นราวคราวเดียวกับพิทิศแต่พิทิศคือเป็นพระใหม่นะครับก็โอเคได้เข้าไปบวชที่นั่นแหละแล้วก็ได้อยู่กุฏิไหนยังไงก็คือแจกแจงกันเรียบร้อยทุกอย่างเสร็จไปเรียบร้อยก็ทุกคนก็ต้องลากลับก่อนมาถึงญาติมาถึงคนที่มาด้วยก็ต้องลากลับก่อนแล้วพี่ต้อมก็เลยบอกกับพี่คิดว่าอ่ะเดี๋ยวศึกแล้วเดี๋ยวอีก15 วันมาจะมารับตั้งใจบวชนะเพื่อนอะไรประมาณนี้ตั้งใจบวชนะพระหลวงพี่ตอนนี้หลวงพี่ตอนนั้นก็ผมพาเหลืองแหละคืนแรกก็โดนซะแล้วเขาบอกเขาเล่าให้ผมฟังว่าเคคืนแรกก็ต้อนรับพี่ซะดีเลยคืนแรกคือเขาค่อนข้างนอนไม่หลับเพราะว่า1แปลกสถานที่แล้วเขาก็ไม่เคยอยู่ในสภาพในกับพระสงฆ์แบบนี้อ่าฮะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ชินไม่คุ้นชินเลยแม้เขาเองไม่เป็นคนที่ไม่กลัวผีอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ไปพระแรกมันคงไม่กลัวผีเพราะเป็นคนที่ขโมยมากเลยอ่าฮะเขาก็รู้สึกว่ายังก็มาอยู่ในสถานที่นั้นมันวันๆคืนแรกนอนไม่หลับก็ตื่นก็ลุกขึ้นมาสวดมนต์ประมาณช่วงนั้นประมาณดึกแล้วครับประมาณ1 ทุ่มกว่าก็ยังไม่หลับก็มีเสียงหมาหอนลอยมาแต่ไกลเลยนะที่หอนแบบทั้งหอนแล้วก็เห่าคือบรรยากาศตรงนั้นที่วัดมันเงียบสงบมาก ในเสียงหมาหอนเนี่ยมันมีเสียงแทรกมาในระหว่างนั้นด้วย หมาก็เห่าหอนไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีเสียงหนึ่งที่มันเป็นเสียงที่แทรกเข้ามาเป็นเหมือนเสียงนกหวีดแต่ก็ไม่ใช่ เป็นเสียงวีดเหมือนคลื่นสัญญาณวิทยุที่ไม่ ที่ดับเป็นเสียงเดซิเบลที่มันสูงมากจี๊ดขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยครับ
เขาก็นึกว่าเขาก็คิดว่ามันคืออะไรนอกจากเสียงหมาหอนคือหมาหอนยังพอเข้าใจว่ากลางค่ำกลางคืนแต่เสียงวิทย์นี่มันคืออะไรเหมือนมีใครมาเปิดเครื่องเสียงอะไรหรือเปล่าอะไรเท่านี้ลำโพงจัดเสียงร้องของลำโพงวิทย์อะไรประมาณนี้เขาก็เปิดออกไปดูรอบๆคือกุฏิจะมองเห็นลานโล่งๆแล้วก็เห็นเมนเขาท่องสายตาออกไปตรงลานโล่งๆที่มันมีเป็นบริเวณของเมนนะครับเขาเห็นร่างดำๆ ความสูงประมาณเท่าตึก3ถึง4ชั้นโอ้ครับมีอยู่ประมาณ2ถึง3ตนสูงบางตนนี่ยืนโบกไม้โบกมือเดินวนบางตัวสูงแต่เอาหัวมีภาพตามครับเอาหัวจิ้มดินครับนักไถอยู่กับพื้นดินเหมือนไก่ที่กำลังหาอะไรกินตรงพื้นและมือก็ยาวมือก็เกือบจะลากถึงพื้นคือเข้าใจน่าจะเป็นเปรตครับเขาก็เห็นสภาพนั้นแล้วเขาก็คือเขาตกใจอ่ะคือเขาไม่เคยเจอแบบนี้เขาก็เลยรีบปิดหน้าต่างเข้ามาสวดมนต์อีกสักแป๊บนึงแล้วเขาก็ด้วยความกลัวจนผ่อยหลับไปคืนนั้นผ่านไปเมื่อมาเจอหลวงพี่วุฒิซึ่งเป็นพระที่เลี้ยงก็มาคุยให้หลวงพี่วุฒิฟังโอ้โหท่านวัดนี้สุดยอดเลยครับผมไม่เคยเจออะไรขนาดนี้ผมนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนคืนแรกแล้วผมก็รู้สึกเหมือนจะเห็นสิ่งที่ไม่ใช่คนน่ะครับหลวงพี่วุฒิเขาก็บอกนั่นแหละพระใหม่ถ้าแต่เนื้อหอนเนี่ยแหละก็จะเห็นนี่เป็นเรื่องธรรมดาแล้วท่านได้สวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาไปไหมผมลืมเลยผมก็ได้แต่สวดมนต์แต่ก็ลืมแผ่เมตตาหลวงพี่วุฒิก็เลยแนะนำบอกถ้าเจออะไรอีกแบบเนี้ยคือท่านเป็นพระใหม่ท่านเนื้อหอมมีคนเอ้ยไม่ใช่มีคนโทษครับมีพวกสิ่งเหล่านี้สัมภเวสีหรือว่าหรือจะเป็นเปรตหรือจะเป็นอสุรกายอะไรนะก็แล้วแต่ก็จะมาปรากฏกายให้เห็นหลวงพี่วุฒิครับไม่เคยเกิดเหตุการณ์ไม่เคยมาอย่างนี้นานแล้วนะแต่ท่านได้เจอเนี่ยแสดงว่าท่านก็ต้องมีเวรมีกรรมหรือว่ามีบุญญาธิการได้เห็นกับมีเวรมีกรรมที่เคยเกี่ยวข้องกันมาถึงมาปรากฏใจเห็นมีมันก็มีอยู่2อย่างแต่ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวว่างๆค่อยไปปรึกษาหลวงพ่อละกันครับคืนแรกก็ผ่านไปก็ไม่มีอะไรก็อยู่กิจวัตรประจำวันก็กวาดวัดทำวัดอะไรนะครับตกคืนก็จะมีอยู่บริเวณหนึ่งที่ก็สามารถกุฏิทุกกุฏิก็จะหันมองออกไปทางหน้าเมนแล้วก็ลานกว้างๆซึ่งตรงนั้นอ่ะจริงๆแล้ว หลวงพ่อท่านบอกว่าให้พระลูกวัดรูปใดที่อยากจะปฏิบัติให้ไปเดินจงกรมแถวๆลานตรงนั้นแถวๆหน้าเมนแถวๆอะไรหรือว่าจะไปนั่งสมาธิที่แถวสถูปป่าช้าอะไรก็ ก็ตามใจก็คือจะได้ให้ปงแล้วก็ให้มีสมาธิคืออยากจะปฏิบัติอะไรในแนวของพระวัดป่าก็ทำกันก็ให้ไปทำอย่างนั้นแล้วแต่อัธยาศัยกันเลยก็คืนที่สองหลวงพี่ทิศเขาก็ยังนอนไม่หลับอยู่ดีครับก็สวดมนต์แต่ตอนนั้นยังหัวค่ำอยู่ก็ประมาณเกือบเที่ยงคืนก็ไม่ทำนะเที่ยงคืน5 ทุ่มกว่าเขาจำได้เขาก็ออกมาเพื่อมาหาอะไรฉันเป็นน้ำชาครับเป็นถ้วยน้ำชาแบบน้ำชาร้อนๆนะครับก็คือจะฉันได้แค่นั้นจริงก็ออกมานั่งตรงข้างหน้ากุฏินะครับกุฏิจะยกสูงก็ออกมาตรงบริเวณบันไดนะครับผมมองออกไปทางด้านซ้ายให้มีภาพต่างก็จะเจอกุฏิที่ถัดไปอีกไม่ถึง20 เมตรก็จะเป็นกุฏิของหลวงพี่วุฒิพระพี่เลี้ยงหันไปเห็นหลวงพี่วุฒิ
กำลังคุยกับสีกาสีกาคนนั้นคือหลวงพี่วุฒิเขามองไม่ถนัดรู้ว่าเป็นสีการรู้เป็นผู้หญิงแต่ไม่เห็นหน้าชัดเจนอะไรก็รู้ว่าก็คิดในใจว่าเอ๊ะทำไมเดือนเดือนทำไมมีสีกามาหาหลวงพี่วุฒิแต่สภาพที่เขาเห็นก็คือหลวงพี่วุฒิยืนสงบนิ่งอยู่แต่ผู้หญิงคนนั้นอ่ะคุกเข่าแล้วไหว้กำลังไหว้นะครับผมเขาก็คิดในใจว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเจอพรุ่งนี้หรือว่าอะไรก็จะลองแอบแซวหน่อยคือพระใหม่อาจจะไม่เข้าใจรวมในเรื่องความคิดเขาเดี๋ยวจะลองแซวซะหน่อยอะไรประมาณเนี้ยว่ามีสีกามาหาถึงที่อะไรประมาณนี้คืนนั้นก็เขาก็ไม่สนใจเขาก็ขึ้นนอนปกติแต่คืนที่สองก็ไม่มีอะไรนะครับก็ไม่มีอะไรก็จนมา ช่วงเช้าของวันที่สามนะครับผมก็ไปเจอหลวงพี่วุฒิเขาก็ไม่รีรอที่จะถามแอบแบบแซวๆนิดนึงนะครับผมด้วยความที่ยังไม่สำรวมก็อาจจะพูดโดยไม่คิดว่าท่านแหมมีสีกามาหาถึงที่ยามวิกาเลยนะแบบนี้ไม่อาบัติหรออะไรเงี้ยเขาก็หลวงพี่พูดได้ฟังงั้นก็คือเหมือนจะยิ้มแบบแย่ๆอะไรแบบตึงแบ่งรับแบ่งสู้อ่ะก็ไม่มีอะไรหรอกท่านญาติของอาตมาเองแหละพอเอิญว่าเธอมาลาเธอจะไปอยู่ที่อื่นแล้วครับเอ้าหรออ๋อก็ว่าอยู่ให้เห็นนั่งไหว้ท่านอยู่นั้นตรงไหนน่าก็จะมาขอพรหรือว่าอ๋อที่ได้จะมาละอ๋อเขาก็โอเคไม่เป็นไรผมเขาก็ไปทำวัดไปกว่าเมื่อวันที่ต่อเพราะว่าช่วงนั้นเขาสนทนากันช่วงกลางวันนะครับผมตกคืนนั้นก็เหมือนเดิมครับสามวันแรกเหมือนวันแรกสองวันแรกก็คือนอนไม่หลับก็ต้องมาทำสมาธิถ้าไม่กล้าที่จะออกไปเดินจงกรมในพื้นที่ที่พระท่านอื่นรูปอื่นเนี่ยเขาทำกันหรือว่าจะไปนั่งสมาธิในป่าช้าถ้าไม่กล้าทำกันก็นั่งสมาธิในกุฏิแต่คืนนั้นคืนที่สามพิชิตเขาตัดสินใจที่จะลองไปสำรวจบรรยากาศบริเวณลานโล่งๆตรงนั้นแล้วก็อาจจะเดินเข้าไปเฉียดตรงที่เป็นสถูปที่อยู่หลังศาลาการเรียนนะครับผมก็ไอ้พวกจุดเหล่านี้จุดที่เป็นสถานที่ต่างก็จะอยู่ในบริเวณอยู่เนื้อที่ประมาณ 4-5 ไร่เองไม่ได้ใหญ่มากเองวัดไม่ได้ใหญ่นะครับผมคืนที่สามแกก็คิดว่ามาบวชแล้วก็น่าจะทำอย่างที่พาลูกหลานก็ทำกันอะไรประมาณเผื่อจะได้เข้าถึงเผื่อจะได้บรรยากาศหรือว่าได้อะไรขึ้นมาเป็นอะไรใหม่ๆขึ้นมาบ้างด้วยความที่เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวอยู่แล้วนะครับผมเขาก็เดินไปสำรวจก็ถือไฟฉายไปอันหนึ่งเดินไปเนี่ยเขามองทอดสายตาไปที่โรงลานกว้างๆเหมือนกันแต่วันนั้นไม่มีอสูรตนไหนเอ้ยไม่มีเปรตตัวไหนนะครับเขาเห็นเป็นดวงไฟที่แวบไม่ใช่แวบเหมือนไฟผีกระสือนะครับเป็นดวงไฟที่แบบเป็นลูกไฟเลยลูกไฟเหมือนไฟแสงจันทร์ที่ติดตามถนนข้างบนแต่สว่างน้อยวันนั้นหน่อยเขาเห็นลูกกลมๆประมาณเท่าศีรษะคนเขาบอกเคพี่เห็นเป็นสองตาลนะมันคืออะไรมันคือลูกไฟมันคือลอยวนเวียนอยู่แถวเมนแถวป่องไฟนั่นแหละอยู่นั้นความที่แกไม่กลัวคิดว่าคงเป็นลูกไฟหรือว่าอะไรสักอย่างใครจะมาเล่นอะไรก็เดี๋ยวจะลองเดินเข้าไปดูเพราะอย่างน้อยก็คือก็ตั้งใจแล้วที่จะเข้าไปสำรวจโลเคชั่นพื้นที่แถวนั้นเพื่อจะไปบำเพ็ญเพียรไปอะไรตรงนั้นบ้างจะเดินจงกรมแบบพระรูปอื่นบ้างก็ตัดสินใจเดินเข้าไปพอเดินเข้าไปแสงไฟลูกไฟตรงลูกนั้นเนี่ย
มันแวบหายเข้าไปตรงใต้บันไดของเมนเมนมันจะมีบันไดอยู่3ทางถูกไหมตรงแล้วก็ซ้ายขวามันวุบหายไปตรงช่วงใต้บันไดครับพี่ป๋องเขาก็เดินตามไปปรากฏว่าไปเจออะไรเชื่อไหมพี่เจอผู้ชายคนหนึ่งผอมๆใส่เสื้อเก่าๆขาดๆให้นึกภาพตามนะครับนั่งกอดเข่าเหมือนคนอมทุกข์นั่งก้มหัวคือถ้าเป็นคนปกติหรือว่าคนกลัวก็สภาพนั้นคือจะผีหรือคนก็มันนั่งอะไรตรงนี้ก็แปลกๆหลวงพี่ทิศก็พูดก็เอ่ยออกไปด้วยความสงสัยคือตรงนั้นไม่เห็นแสงไฟแหละไม่เห็นดวงไฟดวงอะไรกลับมาเห็นร่างมาเห็นผู้ชายคนนี้แทนก็นั่งก้มหน้านั่งอะไรอย่างที่ผมบอกนั่งกับพื้นเลยนะครับพื้นตรงบันไดขั้นสุดท้ายก็ถามโยมมานั่งอะไรตรงนี้โยมบ้านอยู่แถวนี้เหรอโยมคนพื้นที่หรือเปล่าทำไมมานั่งตรงนี้ไม่กลับบ้านกลับช่องแล้วมานั่งก้มหน้าก้มตามีอะไรหรือเปล่าแต่ช่วงที่เขาถามไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้เข้าไปใกล้มากถึงขนาดระยะแบบที่เอื้อมมือถึงก็ระยะประมาณ6-7 เมตรครับตรงนั้นบรรยากาศมันเงียบมากก็คือพูดเบาแค่ไหนหรือว่าทักไปเบาแค่ไหนเชื่อว่าผู้ชายคนนั้นก็ต้องได้ยินพอเขาก้มหน้าอยู่ใช่ไหมครับเขาเงยหน้าขึ้นมาเงยหน้าพร้อมกับลุกขึ้นยืนแต่หน้าเนี่ยเขาบอกหน้านี่ยังก้มอยู่นะลุกขึ้นยืนพร้อมกับหน้ายังมองลงดินอยู่ค่อยๆลุกขึ้นยืนขึ้นมาสิ่งที่เห็นคือตัวเขาร่างกายเขาอะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดำสิกลายเป็นกลายเป็นอสุรกายตนแรกที่เขาเห็นในภาคที่ผมเล่าให้ฟังในภาคแรกครับคือตัวเดียวกันเลยครับเขาจำได้เป็นรูปร่างผอมติดกระดูกเหมือนศพที่ไม่เน่าไม่เปื่อยแห้งหนังติดกระดูกดำไม่เกรียมแต่รอบนี้ไม่ได้ยิ้มเฉยไม่ได้อะไรทั้งนั้นตาลดลงเหลือเท่าตาแบบตาแมวแบบเล็กมากอะครับปากก็แทบจะไม่มีเลยนะแต่เขาจำลักษณะได้ว่าเคยเจอเนี่ยที่บนฝากระโปรงรถเขาจำได้ภาพที่เขาเห็นทำให้เขาอึ้งแล้วก็แบบยืนนิ่งอยู่นานเขาพยายามจะแบบเหมือนจะถอยหลังจะก้าวเท้าผมเรียกว่าอสุรกายแล้วกันอสุรกายตอนนั้นเดินเข้ามาจะหาเขาตัวก็เริ่มพองตัวสูงขึ้นเพราะทันใดนั้นก็มีมือมาจับที่แขนของหลวงพี่ไม่หลวงพี่ทิศแล้วก็พร้อมกับเสียงที่หลวงพี่ทิศได้ยินว่าโยมถ้าจะมาทำให้พระใหม่เขาตกใจมันจะเป็นบาปติดตัวโยมไปอีกนะเขาพูดกับวิญญาณตอนนั้นคือคนที่มาจับมือหลวงพี่ทิศก็คือหลวงพี่วุฒิคือเขาจับเพื่อไม่ให้แบบตะเลิดเพราะเขาคิดว่าหลวงพี่ทิศต้องแบบตะเลิดถ้าเจออย่างนี้คือภาพมันเห็นชัดมากคือมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนแบบหนังฉายซ้ำเหมือนครั้งแรกที่เขาปิดฝากระโปรงแต่ครั้งนั้นคือเจออสุรกายตอนนี้นั่งอยู่ฝากระโปรงแต่วันนั้นยังสยะยิ้มฉีกปากกว้างแต่วันนี้คือดูหน้าตาคือเขาเปลี่ยนไปแต่เป็นอสุรกายตัวเดิมแน่นอนแต่ร่างนั้นก็หายไปพี่พอฟื้นจากภวังค์ได้ประมาณไม่กี่วิก็หันไปเจออ้าวหลวงพี่พุทธแล้วหลวงพี่พุทธกับท่านเป็นอะไรไหมที่เขาก็จับมือแบบเหมือนแบบปอบๆท่านเป็นไรไหมยังโอเคไหมอะไรประมาณนี้ผมโอเคครับท่าน
ครับแล้วเขาชอบครับหลวงพี่อะไรต่างๆนี่ป่ะเดี๋ยวไปค่อยไปคุยกันค่อยว่ากันแถวนี้มันก็แล้วท่านจะเดินมาทำไมแถวนี้หรอตอนนั้นก็ได้สติขึ้นมาหลวงพี่พิทก็บอกว่าผมก็แค่จะเดินมาสำรวจก็อยากจะลองมาเดินจงกรมเหมือนพระอย่างนี้บ้างอะไรประมาณนี้ก็แบบก็อาตมาก็เข้าใจนะก็ไม่เป็นไรก็สิ่งที่ท่านเห็นน่ะน่าจะแบบอาจจะมาขอส่วนบุญเพราะท่านเป็นพระใหม่อีกเพราะว่าท่านก็เจอมาแล้วนี่เปรตก็เจอมาแล้วแต่ตนเนี่ยไม่ใช่เปรตนะเขาคืออสุรกายครับใช่อสุรกายผมว่าผมเคยได้ยินมีคุณยายท่านหนึ่งบอกผมเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงคุณยายตอนหลังตอนนี้เขารู้แล้วหลวงพี่ติณรู้แล้วว่าทำไมเขาเจออสุรกายตัวเดิมครับคือเขาเล่าให้ผมฟังว่าคือความรู้สึกมันคือคนเดิมมันคือถ้าเป็นอสุรกายมันต้องเป็นตัวเดิมเป็นตนเดิมเหมือนถ้าพี่ป๋องเจอคนหนึ่งที่ใช่คนเนี้ยคนเดิมแน่นอนแม้ว่าคนจะมีเยอะแยะมากมายหรือแม้กระทั่งอสุรกายจะมีเยอะแยะมากมายในความรู้สึกของพี่ชิดปิตาสันเขาบอกว่านี่มันคือตนเดิมแล้วทำไมคือเขาต้องมาถึงที่นี่ด้วยไม่ใช่ในกรุงเทพที่เขาเจอเขาก็เก็บความสงสัยอะไรเอาไว้ฮะนี่คือคืนที่สามละที่เขาเจอตกเช้ามาเขาก็ยังไม่เคยเข้าไปคุยกับหลวงพี่วุฒิจริงจังนะครับผมเนื่องจากเป็นพระพี่เลี้ยงก็ได้มาทำความรู้จักได้มาอะไรกันมากขึ้นก็มาเล่าถึงเรื่องเมื่อคืนว่าเนี่ยโอ้โหหลวงพี่วุฒิผมก็รู้สึกตกใจนะก็คุยกันว่ากลัวไหมที่เจออย่างนั้นคืนแรกก็เจอเปรตคืนที่สองก็เจอสุรกายจริงๆเนี่ยในบรรยากาศและก็ในสถานที่แบบเนี่ยมันมีพวกนี้ทั้งนั้นแหละแต่หลวงพี่วุฒิคือท่านบอกว่าเขาก็แปลกใจว่าส่วนปกตินะจะไม่ค่อยเห็นกันนะจะเห็นจะเป็นสัมภเวสีธรรมดาแต่พวกเปรตกับอสุรกายเนี่ยที่เห็นคือไม่ค่อยได้จะมาปรากฏกายให้กับพระที่ไหนเห็นเท่าไหร่นะเพราะว่าพระที่มาอยู่ในจำวัดที่เนี่ยก็เป็นพระจากที่อื่นมาก็ไม่ใช่พระใหม่อาจจะไม่เนื้อหอมเท่าท่านอะไรประมาณนี้เขาก็บอกแต่แปลกว่าทำไมมาเจอกันติดๆกันเดี๋ยวไว้จะมีเวลาก่อนท่านศึกก่อนท่านลาสิกขาบทท่านลองไปถามหลวงพ่อหลวงพ่อท่านน่าจะรู้เรื่องนี้ดีนะครับผมก็คุยกันว่าอ้าวแล้วเป็นไงมาไงถึงได้มาบวชก็เริ่มมาคุยกันอันนี้คือช่วงตอนช่วงเช้าแหละหลวงพี่ทิพย์ก็เล่าให้ฟังว่าทำไมต้องมาบวชจริงๆแล้วก็บวชเพราะว่าต้องการจะบวชเพราะว่าถึงเวลาบวชตอบแทนพระคุณบิดามารดาอะไรเงี้ยพ่อแม่ แล้วก็ไปเจอเรื่องอะไรที่ไม่ดีเขาก็เล่าเหตุการณ์ในพันแรกเล่าให้ฟังหมดเลยพอเล่าให้ฟังปุ๊บหลวงพี่บุตรรู้สึกดูหน้าเสียๆเหมือนตกใจทั้งๆที่พี่ทิศแกบอกว่าหลวงพี่บุตรนี่เขาเป็นพระที่นิ่งมากดูเหมือนเป็นพระที่จิตแข็งแล้วก็ไม่กลัวเรื่องนี้ด้วยไม่งั้นเขาไม่มาช่วยในสถานการณ์ตอนที่เจอกับอสุรกายตรงนั้นตรงเมนพอเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังเขาทำหน้านิ่งแล้วก็รู้สึกแบบเหมือนมีอะไรบางอย่างแล้วหลวงพี่เขาก็ถามหลวงพี่วุฒิกับเอาแล้วทำไมท่านถึงมาบวชแล้วมาบวชนานเนี่ยเขาก็บอกว่าก็มาบวชที่นี่ตั้งใจจะบวชให้ศึกก็มีเรื่องมีราวเหมือนท่านมาเหมือนกันแต่ก็มันอาจจะเป็นที่อาตมาเองไม่ทำตัวไม่ดีหรือว่าเหมือนการบวชท่านเนี่ยมาล้างบาปด้วยซ้ำอะไรประมาณนี้ก
ก็เล่าว่าเคยมีความรักเคยมีอะไรตรงเนี้ยก็ผิดหวังแล้วก็รู้สึกมันไม่โอเคก็เลยอยากจะหนีมาบวชหนีมาพึ่งร่มกาสาวพัดกะจะบวชไปตลอดชีวิตแล้วก็เพื่อจะอุทิศให้กับพ่อแม่และคนที่รักของอาตมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แลกเปลี่ยนเรื่องราวกันก็ยังคุยถึงถามถึงเรื่องของผู้หญิงที่มาเห็นวันนั้นก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวไว้ท่านศึกราศีขาก่อนแล้วอาจจะมาจะเล่าให้ฟังละกันเพราะว่าถ้าเรามาเล่ากันในสมณะเพศแบบเนี้ยมันไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่จะมานั่งเหมือนนั่งเมากันเรื่องอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นพระแบบเล่าสู่กันฟังกับให้กับเหมือนโปรดเหมือนเทศให้กับโยมมันก็จะอีกแนวนึงพี่ต้องเข้าใจไหมครับมันก็คงคนละฟิลกันเหมือนเล่าเรื่องให้โยมให้คารวะฟังธรรมดาแต่ถ้าพระมาเล่าแบบแรกเองก็คือจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ควรจะแยกย้ายไปปฏิบัติต่างคนต่างปฏิบัติทำกันผมเล่ารวบเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เขาหลวงพี่เขาก็ทำภารกิจอะไรไปตลอดก็คราวนี้เวลาจะไปนู่นนี่นั่นก็จะไปกับหลวงพี่วุฒิแหละก็ไม่เจออะไรในระหว่างนั้นเขาเล่าให้ฟังว่าเขาอะนึกถึงบุญนึกถึงไปนึกถึงสิ่งที่เจอนึกถึงวิญญาณที่เจอใครก็แล้วแต่เอ่ยชื่อไปเพราะว่าเขาถามชื่อจริงของน้องฝนน้องฝนวิญญาณตอนแรกที่เจอในพาร์ทแรกถึงร้อยฝันกับคุณยายชื่อจริงนามสกุลจริงกับถามชื่อเพื่อจะเอาไว้คิดส่วนบุญส่วนตอนที่เขาตั้งใจบำเพ็ญเพียรในตอนที่เขาเป็นพระนะครับคือเขาได้ชื่อมาจากนักเขียวแหละเพราะนักเขียวเขาเหมือนเป็นญาติห่างต้องไปฟังพาร์ทแรกนะครับก็ตั้งใจที่จะอุทิศส่วนศรให้กับวิญญาณสองต้นนี้นะครับผมหลังจากนั้นมาก็ไม่เจออะไรเวลาผ่านไปมากจนเข้าสู่วันที่14-15ใกล้จะศึกละก็พอถึงวันนั้นก็ก่อนศึกหลวงพี่เขาบอกว่าเขาฝันเขาฝันเห็นคุณยายแล้วก็น้องฝนมาขอบคุณบอกว่าหนูพ้นทุกข์แล้วหนูไม่ต้องไปทนทุกข์เหมือนอย่างที่เหมือนพี่ไปเจอหนูครั้งนั้นหนูขอบคุณมากก้มลงกราบก้มลงกราบคุณยายก็ก้มลงกราบในฝันนะในฝันเนี่ยเขาบอกมาแค่เนี่ยคุณยายก็มาสภาพดีๆเลยมาเหมือนในพาร์ทแรกก็นุ่งขาวผมขาวมาคุณยายก็บอกยายก็หมดห่วงแล้วยายก็ไม่ต้องดูต้องมานั่งต้องมาคอยเฝ้าดูแลหลานแล้วนะครับผมก็เหมือนก็มาลาทั้งคู่ในฝันคืนนั้นผ่านไปพอรุ่งเช้าก็จะเป็นวันที่ลาสิกขาหมดละก็ไปเตรียมนู่นนี่นั่นการลาสิกขาก็จะมีพวกก็จะมีพวกเขาเรียกอะไรนะของใช้ที่จะต้องใช้พวกใบส้มปล่อยนู่นนี่นั่นอะไรทุกเทียนที่เขาก็ให้ทางเพื่อนเขาพี่ต้อมจัดการให้หาไม้หน่อยพวกนั้นก็จะมีพี่ต้อมนักเขียวแล้วก็ลูกสาวนักเขียวแล้วก็แฟนของพิชิตสี่คนเนี่ยก็จะมารับพิชิตในวันศึกก่อนจะเตรียมของพวกนี้มาด้วย ก็นั่งรถมากันเตรียมชุดธรรมดาที่จะมาเปลี่ยนเตรียมพร้อมที่จะลาศึกลาศึกขาไปพอทางนู้นเข้ามาพวกเนี้ยนักเขียวพวกพี่ต้อมพวกเนี่ยเข้ามามาถึงที่วัดจอดรถปุ๊บก็เดินไปที่ศาลาการบัลเลียนก็คุยเมากันอ๋อนี่เหรอวัดคือตอนที่มาบวชลูกสาวของนักเขียวอะที่ผมบอกเล่าให้ฟังว่ารู้จักกับ
นเพราะเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันนะครับเขาไม่ได้มาบวชพี่ทิพย์ด้วยไม่ได้มางานบวชแต่มาวันศึกพอเขาไปเข้าไปในศาลาการเรียนเพื่อจะได้เจอทั้งหลวงพ่อแล้วก็พี่ทิพย์ที่จะเตรียมลาศึกและหนึ่งนั้นก็จะมีหลวงพี่วุฒิก็นั่งอยู่ด้วยก็เข้าไปก็จะเจอพระสามรูปพอน้องไม่ใช่น้องพอลูกสาวของนักเขียวเจอหลวงพี่วุฒิก็แสดงความแบบตกใจแล้วก็แบบเหมือนแบบเซอร์ไพรส์อ่ะพี่เขาบอกอ้าวหลวงพี่ตอนแรกเขาหลุดเรียกพี่วุฒิก่อนพี่วุฒิไม่ใช่พี่วุฒิหลวงพี่คนทั้งพ่อทั้งพี่ชิดแล้วก็พี่ต้อมเขาก็งงว่ารู้จักได้ยังไงรู้จักหลวงพี่วุฒิได้ยังไงหลวงพี่วุฒิคือแฟนของน้องฝนเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเขาตอนเนี้ยเขาทุกอย่างจะเฉลยตอนที่เขากลับกันหมดออกจากวัดกันหมดเขาก็บอกโอเคคือรู้จักกันคือแต่จะทำความรู้จักหรือว่าจะคุยกันเมาอะไรเหมือนคนไม่รู้จักกันมานานจะตรงนั้นก็ไม่สมควรเพราะว่าเป็นศีกาแล้วก็ในวัดก็เป็นอันว่ารู้แล้วหลวงพี่วุฒิก็เห็นหน้าของลูกสาวของนักเขียวก็รู้สึกแบบตกใจว่ามาได้ยังไงไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนะครับไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกผมว่าทุกอย่างมันถูกกรรมลิขิตมาไว้หมดแหละก็ทำการไล่ชิขาที่ผมให้ตั้งชื่อเรื่องว่าเศษกรรมเพราะว่าที่เขาพูดได้ฟังว่ามีอยู่คำพูดอยู่ประโยคหนึ่งที่เขาพูดให้พิทิศแล้วก็บรรยาคารวะตรงนั้นทุกคนฟังตรงนั้นว่าโยมคนเรากว่ามนุษย์ทุกคนกว่าจะเกิดมาเป็นคนได้กว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ผ่านมากี่ร้อยกี่ชาติเราก็ไม่รู้บางชาติก็อาจจะเกิดมาเป็นสัตว์เลี้ยงฉานบางชาติได้เกิดเป็นคนแต่เกิดเป็นคนน่ะยากมากการที่เกิดเป็นคนน่ะยากมากแต่ถึงแม้จะเกิดเป็นคนยากแค่ไหนทุกคนก็ไม่ได้มีบุญและกรรมเท่ากันหมดคนที่เกิดมาในชาตินี้แล้วต้องลำบากลำบนต้องเจอแต่เรื่องร้ายๆก็เพราะว่าเศษกรรมชาติที่เหลือมาจากหลายๆชาติยังใช้ไม่หมดให้พี่ป๋องฟังตามยังใช้ไม่หมดก็เลยต้องมาชดใช้กันชาติต่อไปหรืออาจจะมีชาติหน้าอีกทุกคนมีเศษกรรมเป็นของตัวเองยอมฟังไว้นะทุกคนมีเศษกรรมเป็นของตัวเองถ้าโยมอยากรู้ว่าใครมีเศษกรรมยังไงบ้างอาจจะมาจะดูให้นิดนึงหลวงพ่อท่านพิทิศบอกว่าหลวงพ่อท่านเหมือนเป็นพระปฏิบัติแล้วเขาเหมือนนั่งทางไหนเขาบอกให้เขียนวันเดือนปีเกิดรวมถึงเวลาตกฟากของทั้งหลวงพิทิศแล้วก็หลวงพี่วุฒิท่านเหมือนรู้หมดเลยว่าทุกคนคือทำกรรมเกี่ยวกับผูกพันกันมามีอยู่สองสามคนหลวงพี่วุฒิหลวงพี่ชิดน้องฝนแล้วก็อสุรกายตัวนั้นอสุรกายตรงนั้นผมจะบอกว่าเป็นใครใกล้แล้วครับหลวงพ่อท่านบอกว่าเขาดูแล้วดูดนตรีเกิดดูอะไรเขาบอกชาติที่แล้วอ่ะเขาบอกว่าหลวงพี่วุฒิก็ทำกรรมไว้ประมาณว่าแบบเหมือนแบบไปย่างของคนอื่นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นกรรมที่ไม่หนักนะอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยและทางอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นคู่รักก็เหมือนจะเห็นดีด้วยอะไรประมาณนี้คือไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกลก็ไม่หนักหนาสาหัสอะไรมาก
ชาตินี้เลยต้องมาบวชชดใช้แล้วก็ได้รับวิบากกรรมโดยการที่ตนเองมีพี่ชายที่ถ้าใช้คำพูดแบบบ้านๆเลยนะคือเข้าขั้นเร็วใช้ชีวิตเร็วๆเร็วมากทำบาปกรรมทุกอย่างไปช่อโกงไปผิดศีลธรรมแบบร้ายแรงนี่นี่นั่นแม้แต่แฟนน้องตัวเองก็จะแย่งมาไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกลพี่ชายแท้ๆของหลวงพี่วุฒิเคยคิดจะเอาน้องฝนทำเมียโดยการที่ไปทำของใส่จนของนั้นน่ะเข้าตัวกลับมานะครับคือตัวหลวงพี่วุฒิอะตอนนั้นยังไม่ได้บวชแต่ก็ให้มาหาหลวงพ่อท่านเนี่ยที่วัดเนี่ยมาให้ช่วยตัวเขาแล้วก็ช่วยน้องช่วยน้องฝนช่วยแฟนเขาว่าเนี่ยโดนผู้ชายคนหนึ่งทำของใส่โดยไม่เป็นผู้เป็นคนเลยเกือบคิดจะฆ่าตัวตายเกือบจะแบบต้องขายอะไรไปแล้วคือสุดท้ายคือน้องฝนต้องบอกก่อนเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายที่ผมบอกในครั้งแรกว่าเขาป่วยตายคือเขาโดนคุณไสโดนกระทำซะจนแบบร่างพังอะครับพี่ใช้คำว่าร่างพังข้างในมันไม่มีหมดแล้วคือเหมือนสัมภเวสีเข้ามาอยู่อาศัยอยู่ในตัวเขาอยู่ตลอดเวลาคือพี่พูดตอนนั้นยังไม่ได้มาบวชคือทนเห็นสภาพแฟนตรงนี้คือไม่ได้คือไม่เป็นอันทำอะไรเลยนะไปเฝ้าแฟนที่เหมือนเป็นเจ้าหญิงนิทราฟื้นบ้างตื่นบ้างหลับทีก็หลับหลายวันติดสองสามวันติดฟื้นมาเหมือนเป็นคนที่มีสติเลอะเลือนสุดท้ายคือภายในมันไปหมดแล้วน้องสนเสียพี่วุฒิก็เลยเสียใจต้องมาบวชสิ่งที่พี่วุฒิเล่าให้พี่ทิศฟังคืนนั้นเขาไม่ได้บอกว่าเขามีแฟนชื่อฝนทุกคนมาถึงบางอ้อก็ตอนที่ลูกของนาเขียวเล่าให้ฟังเนี่ยพี่วุฒิคนนี้ที่เป็นแฟนของฝนพวกนั้นมีเรื่องมีปัญหากันอยู่มีผู้ชายคนหนึ่งเหมือนทุกคนรู้หมดว่าเหมือนมาทำของทุกคนเคยเห็นหน้าตาผู้ชายคนนี้ด้วยหลวงพี่วุฒิก็เอ่ยขึ้นมาขอโทษกับทุกคนอาตมาต้องขอโทษแทนพี่ชายอาตมาด้วยตอนนั้นพี่ทิศคือสึกแล้วนะเขาก็เรามาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าคืนนั้นที่เห็นอสุรกายตรงเมนนั่นคือตัวอสุรกายคือพี่ชายเขาเกิดมาเป็นอสุรกายทำบาปทำกรรมหนามากชอบโกงคนอื่นหลอกคนนั้นคนนี้คือหลายๆอย่างคือเป็นคนที่ชั่วช้ามากการฆ่าใช้คำนี้เลยไม่ได้คุณก็เอาทางสายก็เอาหมดทุกอย่างผิดศีลธรรมผิดมาพูดผิดในกรรมแบบเละเทะมากถึงไม่น่าจะเกิดมาเป็นพี่ชายเขาได้เลยแต่ด้วยการที่เขามีเวรกรรมต่อกันเขาก็เลยชาตินี้เขาเลยโดนพี่ชายจะแย่งแฟนเพราะหลวงพ่อบอกว่าชาติที่แล้วหลวงพี่วุฒิเคยทำกรรมไว้ชาตินี้ก็เลยต้องมาผลด้วยกันแล้วตัวของผลก็ทำกรรมไว้อย่างที่บอกว่าชาติที่แล้วเขาเกิดไปเป็นแฟนกันผลเคยใช้เสน่ห์ไปหาหมอเสน่ห์ให้หลวงพี่วุฒิหลงรักถามว่าพี่ชิดคือใครทุกคนฟังอย่างงงพี่ป๋องตั้งใจฟังอย่างงงพี่ชิดคือคนรักของพี่วุฒิเมื่อชาติที่แล้วเขาเจอกันเมื่อครั้งแรกเมื่อวันที่มาบวชเขาเหมือนถูกชะตากันแต่เขาเป็นคนประเทศเดียวกันเขาเป็นคนเหมือนกับแบบเป็นเพื่อนกันมาคือรู้จักสนิทกันมาแบบนานมากรู้สึกว่าเรามีความถูกตาต้องใจเราแต่ไม่ได้คิดเป็นสถานศึกษาครอบเป็นผ่าคือเหมือนว่าเราเคยรู้จักเราเหมือนแกนเคยเพื่อนสนิทชั้นมาก่อนแต่ชาติที่แล้วเขาเป็นคนรักแต่ไม่ได้ก็เป็นคนรักที่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับกรรมมาเลยมาจบตกอยู่ตรงนี้พิชิตเลยต้องมาเจอกับ
เรื่องตรงนี้เจอกับวิญญาณของเหตุผลครับแล้วก็ตัวพี่ทิพย์แล้วก็ตัวพี่วุฒิก็ต้องมารับกรรมในชาตินี้ด้วยการที่มีพี่ชายที่เลวแล้วจ้องจะเอาแฟนของน้องมาเป็นทำเมียจนทำให้แฟนของน้องเสียชีวิตก็คือคนเสียชีวิตบาปกรรมตรงนั้นของเข้าตัวมาหาหลวงพ่อให้หลวงพ่อแก้ของให้ของกลับเข้าตัวกลายเป็นอสุรกายถ้าจะเรียกว่าสัมภเวสีก็ก็เป็นเลเวลที่มันน่าเกลียดน่ากลัวมากคือบาปหนาผมจะบอกได้เลยว่าอสุรกายกับเปรตก็คือถ้าคุณจะทำบุญให้เขาไม่ค่อยจะได้รับผลแล้วนะเพราะไม่งั้นถ้าคนที่รวยหรือคนที่มีเงินเขาก็มีญาติทำบุญให้เขาเขาก็ได้กินอยู่อย่างนั้นตลอดถ้าเปรตกับอสุรกายนี่ไม่ใช่นะครับต่อให้ญาติหรืออะไรจะทำบุญให้เท่าไหร่ผมบอกเลยว่าไม่ถึงนอกจากเขาจะพ้นสภาพจากตรงนั้นแล้ว บุญที่จะถึงให้เขาได้คือการบำเพ็ญเพียรเท่านั้นจากพระสงฆ์จากคนที่มีบุญแผ่เมตตาให้เขาถึงได้กินถึงได้อยู่พวกเปรตก็จะทรมานโดยการหิวพวกอสุรกายก็จะทรมานทุกชาติโดยการกระหายหาของกินอย่างที่ผมบอกเล่าไปว่าเขาเจอเปรตตัวเองนี่คือแรกที่เอาหัวทิ้งดินเอาหน้าลูบกับพื้นทำเหมือนไก่กำลังหากินที่ไหนได้คือการนั่นคือวิธีของอสุรกายที่เขาหากินแบบนั้นเขาบอกว่าพี่ชายเขาทำกรรมหนักมากและเขาต้องได้รับกรรมคือใครจะทำบุญแค่ไหนเขาก็มันไม่ถึงจนกว่ากรรมนั้นจะเบาบางลงจนกว่าชดใช้กันหมดก็ไม่รู้กี่ชาติแล้วก็จะเบาบางได้ต้องมีตัวเขาที่ต้องจะบวชให้กับพี่ชายด้วยอะไรประมาณนี้ครับผมทีนี้พิธีก็เสร็จไปเขาก็ก่อนจะกลับเขาก็ให้ไปดูอะไรบางอย่างไปที่สถูปเป็นเหมือนจะดีที่เก็บกระดูกไว้ก็ไปที่โกรธหนึ่งแล้วกันจะดีอันหนึ่งแล้วกันที่มีรูปหน้าคนตายติดไว้ใช่ไหมครับพี่วุฒิก็พาไปพาพวกที่พิทิศตอนนั้นเป็นคนธรรมดาละพิทิศไปพาพี่ต้อมพาญาติไปก่อนกลับยองคุณหน้าคุณตาคนนี้นะทุกคนเห็นทุกคนตกใจหมดเลยมันคือผู้ชายที่เข้ามาทำอะไรทุกอย่างในชีวิตทำให้ฝนแย่ลงชีวิตฝนแย่จนเพิ่งตายครับหลวงพี่ก็บอกอาตมาขอโทษใจโยมพี่อาตมาด้วยทุกคนก็ฮะกันหมดคือถึงบางอ้อนี่คือพี่ชายของพระหลวงพี่พุทธเหรอครับสรุปแล้วพี่ชายเป็นคนที่ทำทุกอย่างอย่างที่ผมบอกแล้วตัวเองก็ตายไปแต่คือกระดูกหรืออะไรเงี้ยก็อยู่ที่วัดคือไม่ไปไหนแต่จะไปเฝ้าน้องฝนแต่จะเข้าบ้านไม่ได้ครับเหมือนจะไปในช่วงที่มันจะเป็นวันแรงๆที่เขาจะเห็นแล้ววันนั้นเผอิญว่าพี่ทิศอะขับรถแท็กซี่ไปส่งน้องฝนไปเจอเป็นช่วงวันที่มันแรงมันวันนั้นที่14ก่อนจะเป็นข้างแรมแหละไม่รู้ผมไม่แน่ใจในข้อมูลที่พี่ที่เขาพูดมาเขาเล่าให้ฟังมาครับบอกมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่จะเจอเหล่าวิญญาณแบบเนี้ยพร้อมกันทีเดียวเขาก็ขอโทษบอกอาตมาต้องขอโทษนี่คือโยมพี่ของอาตมาเขาทุกคนก็อึ้งกันหมดเลยว่านึกว่าผู้ชายที่ไหนเข้ามาแบบทำลายชีวิตของฝนทำนู่นนี่นั่นทำอะไรอย่างเงี้ยที่แท้เป็นพี่ชายและคนคนนี้เขาก็จำได้ด้วยว่าเป็นคนที่ได้ข่าวมาว่าทำของใส่ครับแต่คุณยายก็ทำอะไรไม่ได้เพราะคุณยายก็
ตอนนั้นยังไม่เสียแต่คุณยายไม่ได้เสียไม่ได้เสียเรื่องของเกี่ยวกับพวกสัมภเวสีคุณยายป่วยธรรมดาแต่ก่อนหน้านั้นเขาก็ถึงบางอ้อนทุกคนเลยทำไมทุกอย่างมันบังเอิญมาจบอยู่ตรงนี้หลวงพี่วุฒิมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงมาบวชก่อนหน้าหลวงพี่ทิพย์ตั้งนานแล้วหลวงพี่ทิพย์ก็มาบวชตามมาอีกมาเจอกันนะครับและที่หลวงพ่อก็ยังเล่ายังที่เขาพูดออกมาว่าอดีตชาติใครเป็นไงเขาพูดได้ฟังไปหมดแล้วนะครับก็ใครก็รับกรรมยังไงก็ชาตินี้ก็โยมทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าใครมาเป็นไงบ้างแต่ชาติที่แล้วเขาพอจะพูดได้ว่าโยมหลวงพี่พูดกับหลวงพี่ที่เนี่ยเคยเป็นคู่รักอะไรกันมาก่อนอะไรนะเคยอดีตในอดีตชาตินะแล้วก็มีโยมผู้หญิงที่เป็นวิญญาณเป็นองค์ผลเนี่ยก็เข้ามาทำให้เล้าฉานจนชาตินี้ก็ต้องโดนบ้างนั่นแหละครับเป็นเรื่องของกรรมเป็นเศษกรรมที่มาจากชาติที่แล้วทุกคนกลับมาวนเวียนอยู่ตรงนี้หมดเลยครับเอาล่ะทุกคนก็โอเคถึงจุดจบแล้วแล้วทีนี้ก็กลับกำลังระหว่างขับรถกลับเนี่ยช็อตสุดท้ายตอนนั้นช่วงเวลาหัวค่ำนะเวลาช่วงเวลาลาสิกขาก็ช่วงเย็นกว่าจะได้กลับกว่าจะอะไรก็ค่ำแล้วเพิ่งจะหัวค่ำที่แต่แถวนั้นน่ะมืดไปหมดเลยนะมันวัดป่าที่ช็อตสุดท้ายที่ก่อนจะจบที่ทุกคนได้เห็นก็คือเหมือนร้องกันทั้งคันรถเลยพอขับรถออกมาทุกคนนั่งอยู่ในรถครับรถเต็มหมดเลยมีพี่ทิศก็นั่งอยู่ด้วยเขาก็ได้ยินเสียงหมาเห่าไล่ตามรถมาเห่าๆๆแล้วมันมีหมาตัวนึงตัวใหญ่มากพี่ทุกคนเห็นหมดตัวใหญ่มากวิ่งมาวิ่งๆวิ่งนำหน้ามาเลยเขาบอกหมาเล่นตัวใหญ่ทั้งวิ่งมาตัวใหญ่จังพอวิ่งมาใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆเท่านั้นพี่บอกมันไม่ใช่หมาครับพี่มันเป็นเหมือนคนอะแต่คานสี่ขาพอมาใกล้ๆใกล้ปุ๊บมันเฮ้ยมันคนมันเหมือนเป็นคนพอเข้ามาใกล้ปุ๊บมันก็คือพี่ชายของหลวงพี่วุฒิอสุรกายตอนนั้นนะครับคือวิ่งมาแล้วก็หยุดแล้วก็ยืนขึ้นเหมือนคนครับยืนตัวสูงแล้วก็ยืนอยู่งั้นแล้วรถก็คือทิ้งห่างไปคือทุกคนแบบตาค้างกันหมดเลยคือสิ่งที่เจอคืออะไรคือพี่ทิพย์เล่าให้ทุกคนฟังว่าเจออสุรกายแต่ไม่เคยเห็นขากลับได้เห็นกันทุกคนครับเหมือนมาส่งนั่นแหละครับหลังจากนั้นก็ไปถึงกรุงเทพก็ครับพี่ทิพย์ก็ใช้ชีวิตอย่างกลับตัวกลับใจไม่เป็นคนเจ้าชู้ไม่อะไรละก็ดีขึ้นจนชีวิตก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆแต่ก็ได้ข่าวว่าหลวงพี่วุฒิก็ไม่ได้ลาสิกขาเลยก็ยังบวชอยู่แต่ผมไม่บอกว่าแล้วกันครับก็เรื่องก็จะประมาณนี้ครับผมจบลงเท่านี้แหละครับครับผมนะผมว่าคนไหนที่เพิ่งฟังวันนี้ว่าฟังต้องบอกน้องรถนิดนึงว่าช่วยหามีงงแน่นอนชื่อเรื่องเมื่อวันที่พี่เคเคเข้ามาเล่าเมื่อวันนั้นนะครับนะเรื่องนี้ผมใช้คำว่ามันเป็นสี่กุมภามันเป็นภาคต่อมันเป็นภาคเฉลยจากภาคแรกที่เราได้ฟังกันไปว่าฟังแต่ว่าด้วยความที่เรื่องราวเนี่ยมันอาจจะมีรายละเอียดนะฮะมันอาจจะเยอะนิดนึงความยาวของเรื่องด้วยนะครับถ้าฟังทีเดียวผมไม่แน่ใจว่าเราจะมีเขาเรียกว่ามีสมาธิฟังได้น้อยมากขนาดไหนเนาะก็เลยถูกแบ่งมาเป็นทั้งหมด2พาร์ทพาร์ทแรกเมื่อครั้งที่แล้วแล้วก็พาร์ทนี้นะเราก็ใช้เวลาประมาณนึงนะครับว่าฟังนะแต่ผมว่ามันคงเหมือนกับตอนที่เคเคเล่าไว้ตอนต้นนะครับว่าฟังเขาใช้คำว่าเรื่องบังเอิญไม่มีอยู่จริงนะครับผมฟังคำนี้แล้วพอฟังเรื่องราวทั้งหมดอันนี้นะผมเข้าใจแล้วว่าเรื่องบังเอิญมันไม่มีอยู่จริงๆนะครับทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องของกรรมกรรมที่มันผูกกันมาจากชาติปางใดก็ไม่รู้แหละนะจากที่เมื่อกี้เราได้ฟังเคเคเล่านะฮะซึ่งบางเรื่องมันก็อาจจะลึกจนเกินไปบางเรื่องมันก็อาจจะพิสูจน์ไม่ได้นะครับว่าแต่ละคนมันเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรนั่นคือคำเริ่มต้นของเรื่องนี้ว่าความบังเอิญไม่มีอยู่จริงว่าฟังแสดงว่าทั้งหมดในตัวละครเรื่องนี้คงจะต้องมีส่วนที่ผูกพันกันน้อยมากแตกต่างกันไปครับแต่เขามีกรรมเป็นตัวเกี่ยวกันอยู่กรรมเกี่ยวอันเนี้ยมันไม่ได้แค่กรรมณตอนนี้แต่มันคือกรรมณในอดีตที่ผ่านมา
ทำให้เรามันเกิดขึ้นนะนะครับซึ่งผมว่าฟังแล้วก็ผมฟังไปผมจะพยายามนึกไปถึงภาคแรกว่าฟังนะครับว่าไอ้ภาคแรกมันเป็นอะไรยังไงน้องฝนก็ดีคุณแม่น้องฝนก็ดีคุณยายหรือว่าจะเป็นคุณยายคุณยายลืมดอกนิดนึงครับพี่ป๋องครับอาจจะอยากจะรู้คุณยายคือคุณยายที่เห็นมาชุดขาวคือตอนนั้นคือเขาเห็นตอนนั้นยังไม่เสียคือเขาเห็นหลานคือแย่แล้วคือเขาพยายามไปปฏิบัติธรรมคุณยายเป็นคนใจบุญไปปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับเพื่อให้หลานดีขึ้นหลานสาวดีขึ้นแต่หลานสาวก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ตัวแกเองก็มีโรคประจำตัวแกก็ชราแกไปแต่เป็นคนที่แกเป็นคนที่มีจิตใจที่ชอบสร้างบุญสร้างกุศลสิ่งที่ครั้งแรกที่พี่เจอที่บ้านเจอคุณยายที่บ้านมาแบบที่ผมเล่าให้ฟังแต่นุ่งขาวเหมือนไปวิปัสสนามาแกมาร่างนั้นเลยครับครับนั่นแหละคือคุณยายคุณยายจะไม่ได้เกี่ยวข้องแต่อะไรนะแต่คือคุณยายมาเพื่อมากันอสุรกายตอนนี้ไม่ให้มาอะไรกับวิญญาณของน้องฝนครับต้องไปฟังภาคแรกครับน้องรถฮะดูภาษานิดนึงครับนะฮะเอาภาคแรกก่อนนะฮะภาคแรกวันที่เคมาเล่าฮะมันชื่อเรื่องว่าอะไรแล้วก็มันออกอากาศวันไหนกุมภาครับพี่นะครับเวลาที่ส่งข้อมูลมาฮะต้องบอกชื่อเรื่องด้วยแล้วก็บอกวันด้วยพี่ป๋องจะได้แจ้งแฟนรายการถูกนะครับเพื่อจะได้ไปย้อนกลับฟังเมื่อวันนั้นนะครับโอเคเรื่องเมื่อครั้งที่เคเล่าคือเรื่อง14กุมภาซึ่งออกอากาศไปเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมานะครับส่วนวันเนี้ยเรามาเก็บตกถึงบทสรุปแล้วก็บทเฉลยทั้งหมดของเรื่อง14กุมภาที่ผ่านมากันละกันนะลองย้อนกลับไปดูลองย้อนกลับไปฟังว่าฟังครับจะได้รู้ของที่มาที่ไปทั้งหมดของเรื่องนี้นะครับซึ่งถ้ารวมทั้งไปตามครับผมอ่ะฮะอะไรฮะเคครับผมก็ไปตามในเพจได้ผมแปะไว้ที่เพจผมนะนะครับเพจพุทธราตรีครับเพราะทั้ง2เรื่องเนี่ยถ้ารวมจำนวนความยาวแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะมีประมาณสัก2ชั่วโมงเศษนะครับน่าจะประมาณนะตั้งแต่ภาคแรกนะจนถึงภาคจบนะครับแต่ว่าถ้าฟังภาคจบโดยที่ไม่ไปฟังภาคแรกอาจจะงงหน่อยฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยลองหาเวลาก็ได้ครับฟังทั้งภาค1แล้วก็มาฟังทั้งภาค2ก็จะรู้ถึงที่มาที่ไปต่างๆที่ตัวละครในเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะใครคืออะไร คนไหนทำอะไรนะทำไมถึงมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแสดงว่าทั้งหมดของตัวละครที่เมื่อกี้ผมบอกไว้แหละคงมันมีกรรมที่เกี่ยวกันอยู่นะครับก็เลยต้องมาเจอกันในภพนี้ในชาตินี้นะไม่ต้องนับอดีตที่เคยผูกพันกันมานะครับมันทำให้เรื่องราวมันเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนจบอย่างที่ผมบอกไว้ว่าความเอิญมันอาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้ทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกันหมดนั่นเองเนี่ยนะครับอ้าวเคได้ครับผมบอกว่าฟังแล้วว่าให้ย้อนกลับไปฟังเรื่องนี้นะของวันที่3กันยาเรื่อง14กุมภานะฮะส่วนเรื่องเนี้ยผมเห็นว่าคำว่าเศษกรรมผมดูว่ามันดูเป็นธรรมะไปหน่อยผมว่าจริงๆแล้วถ้าเราเปลี่ยนจากคำว่าเรื่องว่าเศษกรรมเป็นอสุรกายก็ได้นะผมว่านะผมรู้สึกว่าเพราะว่าผมยังจำภาคแรกนะว่าถึง อสุรกายตัวนั้นเนี่ยที่โดดขึ้นมาตรงหน้ากระโปรงรถอ่ะผมยังจำภาพแล้วผมรู้สึกโหมันดูน่ากลัวมากนะแล้วผมก็อยากจะรู้ว่าที่มาที่ไปของอสุรกายเนี่ยมันคือใครอย่างไรแล้วผมรู้แล้วมันจะผิดคอนเซ็ปต์ผมอะพี่มันก็ไม่เป็นไรคอนเซ็ปต์ผมมาเอาแต่เรื่องของก็แล้วแต่ไม่เป็นไรครับแต่ผมชอบเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นคำพูดที่หลวงพ่อท่านบอกว่าทุกคนมีเศษกรรมผมชอบคำพูดว่าเศษกรรมคำว่าเศษกรรมนี่มันฟังแล้วดูมันดูลึกซึ้งดีขอบคุณมากเคได้ครับนะครับขอบพระคุณได้ครับพี่ครับผมได้ครับครับสวัสดีครับขณะนี้คุณกำลังรับชมเรื่องเล่าสุดสยองสับสนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและนาศีสัตว์ไลท์